สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับย่ำคำย่ำข่าวครับมาเช่นเคยครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานคิดถึงย่ำอร่อยย่ำอร่อยนี่ไปเจอกันตั้งแต่ปีกายหรือเปล่าย่ำตั้งปีที่แล้วครับหายไปปีนึงเลยนะคุณครับขาวขึ้นนี่พอดีทางครอบครัวครอบครอบครัวทางของผมและของภรรยาพาไปเขาใหญ่ไปกันก็ทำไมไม่เจอกันเขาไปรวมญาติเราจำเป็นต้องไปนะครับไปรวมที่ไหนครับไปรวมที่คือพี่สาวของภรรยาเขามีบ้านอยู่ที่ปากช่องอ๋ออาศัยบ้านบุญแล้วของน้องชายก็มีบ้านแล้วก็มีไร่อยู่ที่วางน้ำเขียววางน้ำเขียวแล้วไปอยู่รวมกันยังไงล่ะครับนึกว่าเจ้าของจะมีบ้านคือไปทั้งสองที่ไปทั้งสองที่ไงวางน้ำเขียวก็อยู่ไม่ห่างจากที่ใช่ไหมครับไม่ห่างจากทางโครงการพระราชดำริของคุณอำนาจหรอกทำไมผมไม่เจอนะครับคุณไปที่เรือนเห็ดได้ป่ะที่ที่โรงเพาะเห็ดไปฮะยังคุณอำนาจยังให้นั่นมาเลยเพราะเห็ดได้ของใครเขาโครงการพระเทพหรืออะไรเห็นว่าครับผมไปกินไอศกรีมเห็ดกาแฟเห็ดแล้วพูดจริงไหนจริงๆฮะไอศกรีมเห็ดทำได้หมดละกาแฟเห็ดก็มีแล้วมันหวานไหมก็อร่อยดีฮะแล้วทำไมไม่เอาเป็ดมาปลูกบ้างทำไมไม่เอามาฝากผมบ้างเอ๊ะไปมันไม่ตรงกันนะไม่ตรงวันไม่ตรงตรงไหนยังไม่ตรงวันผมก็ไปวังน้ำเขียวแล้วคุณไปดูตะวันตกดินได้ป่ะฮะพระอาทิตย์ตกดินไม่ได้ดูไอช่องนั้นไม่ได้ดูโอ้โหพี่น้องประชาชนเราไปกันเต็มมากเต็มจนทั้งรถจะวิ่งไม่ได้เต็นท์มากางเกือบตรงที่ริมถนนรถวิ่งเลยครับคนเยอะไหมเจอะทั้งรถทั้งคนจริงไม่แปลกที่ช้ามันนอนไม่ได้อะไรมาอารวาสอยู่ตามถนนเนี่ยแหละช้าบางตัวก็บอกขอนั่งรถไปสูดอากาศเย็นดีไหมฮะก็เย็นสบายนะหนาวเลยนะก็14องศาประมาณครับผมลืมให้มาดูผมมีภาพถอดเสื้อด้วยอ๋อเหรอครับพี่อาทรถอดเสื้อเลยถอดเสื้อเลยตอนกลางคืนด้วยให้เขารู้ว่าจะไปหนาวอะไรกันมากนะถอดเสื้อถึงไปใช่ไหมฮะครับแล้วก็จะได้ทำทายลงทำลายก็เป็นนะไม่รู้ว่าใครทิ้งไปนึกว่าเป็นหมอผีเอาสักนั่นก็คุยกับดวงจันทร์นั่นน่ะปีที่แล้วผมไม่ทราบว่าพี่อาทรกับทางท่านดีสวสมบูรณ์เนี่ยได้ไปดูละครเพลงพระมหาชนกหรือเปล่าไม่รู้ผมไม่ได้ดูครับผมเพลินได้มีโอกาสไปดูนะครับไปกับภรรยาเอาตัวรอดได้มั้ยภรรยาตัวรอดคืออย่าบอกใครพอดีลูกสาวเขาได้บัตรของธนาคารกรุงเทพที่เขาจัดนะฮะแล้วก็เอามาให้ผมแล้วผมก็เลยไปดูกับภรรยาสองคนจริงๆก็อยากไปดูอยู่แล้วนะเพราะว่ามันเป็นไอ้ละครประวัติศาสตร์นะแล้วก็เป็นพระมหาชนกหรือเปล่าเทิดทูนทางสถาบันของพระมหากษัตริย์เทิดทูนในหลวงนะทำได้ดีไม่เลวนะครับผมเขาก็ชมกันนะเขาบอกว่าดีมากมากเสียดายที่เราไม่ได้ดูแต่มันลำบากนิดนึงคือพอลงจากรถใต้ดินที่สถานีสิริกิติ์แล้วเนี่ยกว่าจะเดินไปถึงเนี่ยไม่ใช่โอ้ยเดินไปนานไม่ต้องขึ้นเกือบกิโลต้องบอกว่าขึ้นรถใต้ดินขึ้นรถใต้ดินเนี่ยแล้วก็ขึ้นมาสถานีแล้วกว่าจะเดินไปถึงที่นั่งเนี่ยเกือบกิโลแล้วก็ออกกำลังกายเกือบกิโลก็พระมหาชนกยังว่ายน้ำเลยเนี่ยเดินแค่กิโลเดียวหมดแล้วแต่ก็หลังจากที่ชมการแสดงแล้วก็คุ้มค่ากับการที่เราต้องเหนื่อยแล้วก็ต้องลากสังขารไปนี่ก็แสดงว่าเราก็จะเหนื่อยอีกต่อไปเขาให้เดินไปดูไปชมไปลากสังขารก็หนักสิครับแล้วที่หน้ายินดีคือคนที่ไปนั้นใส่เสื้อเหลืองนั่นใหญ่แล้วก็เป็นพวกเดียวกันหมดอ่ะรู้สึกพูดภาษาเดียวกันนะแม่น้ำที่ว่าแม่น้ำอะไรเป็นผู้ที่จงรักภักดีต่อใช่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งหมดนะครับก็อันนี้ถูกเป็นความสดชื่นของคนไทยครับแม่ก็เลยถามว่าแม่น้ำเป็นน้ำจืดหรือน้ำเค็มอันนั้นเป็นบ่อน้ำนะเป็นบ่อน้ำเป็นบ่อน้ำจืดบ่อน้ำจืดแต่ถ้าจริงๆนะคือทะเลถ้าเป็นทะเลก็สลามไม่มีเขากลัวถ้าเอาน้ำเค็มมาควรจะคันและน้ำจืดแต่ก็ทั้งนักแสดงทั้งฉากแล้วก็ทั้งอะไรอะไรอย่างนะดูแล้วทำดีมากเพราะว่านี่ฟังตั้งนานคนแสดงเอาใช่ไหมแสดงคนแสดงผมก็รู้ว่าเป็นหนังอ๋อไม่คนแสดงแล้วเพลงก็ไพเราะเพลงก็เข้ากับเนื้อเรื่องบรรยากาศที่สำคัญคือ
ทำให้เราได้เห็นว่าการที่คนเราจะทำอะไรได้สำเร็จเนี่ยต้องใช้ความเพียรและไม่ใช่ใช้ความเพียรแบบโง่ๆนะต้องใช้ความเพียรแบบมีปัญญาแบบฉลาดแบบฉลาดนะครับมีสติและมีเหตุผลมีสติมีเหตุผลก็คุณปาร่มก็ใกล้จะบรรลุละจวนแล้วครับจวนได้ข่าวว่าเริ่มจะไปอยู่ป่าละแต่ไม่ถูกแล้วนะปลีกวิเวกพระพุทธองค์ที่ไปอยู่ป่าเพราะไปหาสัจธรรมแต่นี่รู้สัจธรรมน่าจะไปป่าใช่ไหมคือตอนนี้ก็พยายามลดละอะไรที่มันเกินความจำเป็นของชีวิตอดีแล้วอะไรที่จะลดบ้างก็เอาใส่ถุงมาพวกสร้อยแหวนเงินทองน่ะจะมาฝากไปก็ได้ไม่มีฮะผมไม่มีสร้อยแหวนเงินทองเขาไม่มีรถจะละเมื่อไหร่รถจะไม่ละเพราะว่ามาผมจะได้เอาไอ้ผ่อนงวดอยู่ผ่อนงวดไบโอนสีชมพูให้เซ็น5ชุดครับพอมาวันที่ท่านพูดแล้วก็มาวันนี้นะเป็นข่าวที่ความจริงมันไม่น่าจะเกิดแต่ที่หยุดเอามาพูดไม่ได้ก็คือมันเกี่ยวพันกับทหารด้วยทหารเนี่ยผมพอจะรู้จักใช่ผมยังงงไอ้ทหงนี่มันอะไรทหงนี่เป็นมันวันนี้นะครับมันมีใครถ้าใครเล่น Facebook เล่น LINE ก็มันมีคลิปกันนะครับเขาก็หาว่าเป็นภาพของโฆษกพักใหญ่พักหนึ่งเป็นสุภาพสตรีแต่เธอก็ออกมาแถลงข่าวได้ว่าไม่ใช่จีชันหรอกยุ่งกับมันถ้าเป็นติ่งนี่ก็ต้องมีรอยสักสิไปชื่อไปยุ่งชื่อนี่แล้วก็เธอก็เขาเก่งนะสืบไปปรากฏว่าคนที่ทำนี่คือยุทธพรนี่เป็นเตรียมทหารรุ่น10เพื่อนทักษิณตีนก็เลยบอกว่าไอ้พวกรู้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอรู้เลยว่าไอ้คนที่ทำครั้งแรกเนี่ยคือยุทธพรเพื่อนทักษิณเตรียมทหารรุ่น10แล้วก็ส่งพาในนักเรียนบปอรามอะไรทีนี้ตีนก็เลยบอกว่าไอ้พวกเสื้อแดงเพราะตอนนี้ทหารปิดเว็บมันไม่มีอะไรจะทำก็ขึ้นป้ายล้าตัวอ้วนเท่าช้างนี่ผมก็ดูแล้วคลิปนี้ก็พอผ่านตาบ้างพอมีคนส่งมาให้ดูแล้วบอกว่าเป็นอดีตส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หรืออะไรเนี่ยคือไม่ที่พูดตอนนี้ก็เพราะว่าที่ผมดูแล้วคือเผอิญผมรู้จักคนที่ทางคุณสมบูรณ์พูดถึงเนี่ยพอดีรู้จักก็เลยคิดว่าไม่ใช่หรอกพอดูรูปร่างสรีระก็ไม่ใช่แล้วก็เสียงออกมาสาวที่เป็นเสียงมาก็เสียงภาคพี่ธรภาคเองเฮ้ยเป็นเสียงภาคฮะเป็นเสียงภาคแล้วภาคแบบต่ำๆอ่ะซ้ำฮะต่ำๆแล้วที่พูดมาก็คือทำไมไม่ต้องกลายเป็นคนระดับเป็นเตรียมทหารมาทำเรื่องอย่างนี้นี่เป็นการกระจอกมากเลยนะเตรียมทหารที่ทำเร็วไม่ได้ใช่ไหมคุณมันเป็นทหารเตรียมรุ่น10แล้วมาทำเรื่องอย่างนี้แต่ใส่ร้ายคนอื่นอย่างนี้ทำไมแล้วเตรียมทหารรุ่น10ระเบิดที่ทำลายบ้านเมืองเนี่ยที่ชั่วเนี่ยที่อย่างนี้มันเลยเตรียมไปแล้วยังชั่วมากกว่าเตรียมคนนี้อีกที่ทำลายภาษาเราเนี่ยใกล้จะไม่ใกล้ฟังแล้วที่จะล้มสถาบันจะเปลี่ยนการปกครองแล้วก็จะทำลายประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยที่โกงเอาละเดี๋ยวมันจะงงมันอะไรกันคือคนคนนี้ไปทำถ่ายคลิปแบบเอ็กซ์เนี่ยเกณฑ์ไปการร่วมเพศแล้วไปชี้ว่าผู้หญิงคนนี้คือคนนั้นเขาถ่ายหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ว่าเอาคลิปนี้มาใครถ่ายไม่ทราบฮะแต่ว่าข่าวที่เขาไปเจอว่าคนที่ปล่อยอ่ะชื่ออะไรเนี่ยผมก็จำไม่ได้ยุทธพรมีคนปล่อยนายยุทธปรากฏว่าดูตรงนั้นแล้วเนี่ยไอ้คนที่เขาบอกว่าอ้างว่าผู้หญิงคนนี้คือคนนั้นอ่ะดูแล้วไงจะเชื่อไม่ได้ว่าใช่ไม่ใช่หรอกครับคนคนนั้นเขาจะไม่เจ้าเนื้อไม่ได้อ้วนแล้วพรุ่งนี้เธอก็จะฟ้องแล้วก็ภาพของผู้หญิงในนั้นอ่ะมันคนเหมือนคนมีบุตรแล้วนะครับแล้วก็เสียงที่มันออกมามันเป็นเสียงภาคเดี๋ยวนี้หนังพวกนี้เขาภาคทั้งนั้นแหละครับเขาเติมเสียงภาคออกไปหมดแล้วฮะแต่ตัวจริงแสดงจริงเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นหรอกครับแต่ว่าไอ้เสียงภาคออกมาเนี่ยรู้เลยว่าภาคแบบนักภาคระดับต่ำแล้วผมติ่งนิดนึงนะทาง ICT เนี่ยควรจะไม่น่าใช้ให้ออกไม่น่าจะออกเพราะตอนนี้นะโอ้เกลื่อนไปหมดเลยเนี่ยน่าจะตัดไฟจะต้นลมทำให้สังคมเสื่อมทำให้จริยธรรมของคนในชาตินี่มันใช้ไม่ได้พูดถึงว่าถึงจะเป็นคลิปต่างประเทศก็ดีหรืออะไรต่างประเทศเนี่ยไม่ควรเอามาเผยแพร่ในคลิปอะไรที่มันจะไปทำลายวัฒนธรรมเราเนี่ยนะผมว่า
มีการตัดก็ตัดทำไมต้องปล่อยว่ามันไม่ได้มันยังไงล่ะมันทำลายไม่ได้ทำเราอินโดนีเซียเขายังห้ามได้ท่านจำได้ไหมวันนั้นที่มีเลขาที่การอะไรนะที่ควบคุมโทรทัศน์วิทยุที่เราไปชี้แจงเรียกอะไรนะกสทช.กสทช.ฮะเลขาธิการกสทช.บอกว่าวันที่31คือวันสุดท้ายของคลิปที่มีสถาบันผมอยากจะไปให้เขาดูหน่อยวันนี้ยังเขียนอยู่เลยนะครับเห็นทำอะไรไปใส่ร้ายพระองค์อย่างโน้นอย่างนี้อุ้ยเป็นตังอันนี้มาเลยอันนี้ดีกว่าคลิปที่คลิปที่ออกมาเรียกทั้งสองพระองค์ท่านเนี่ยเรียกชื่อเฉยเฉยมันทุเลศมากผมดูแล้วแล้วไม่ได้เรียกชื่อนั้นนะไปใช้ชื่อแทนว่านี่นะท่านชื่อสมอะไรเงี้ยซึ่งยังเป็นการหมิ่นชัดเจนกสทช.พูดดีว่าจะไม่ให้มีแล้วสุดท้ายแล้วก็ยังเหมือนเดิมอ่ะก็ลองด่ากสทช.สิมันก็เรียกเร็วขึ้นถ้าด่าเดี๋ยวมันก็จับเดี๋ยวนี้ถ้าด่าใช่ไหมฮะแต่พอไปหมิ่นคนอื่นเนี่ยรู้สึกมันช้าเหลือเกินICT ก็เหมือนกันมีไว้ทำอะไรใช่ไหมครับไม่ปกป้องเลยนะกินเงินเดือนด้วยเสียเงินด้วยเสียงบประมาณด้วยมันมีไปทำไมแล้วอ้างว่ามันปิดไม่ได้ อะไรไม่ได้รู้เปล่ากสทช.เขารายงานประจำปีออกมาเขาภาคภูมิใจนะว่าความสำเร็จของงานของเขาคือการทำทีวีดิจิตอลคุณเอางบประมาณไปหารดีครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดคุณรอไปหารดีครับคุณได้เนื้องานกี่บาทชิบหายไปเท่าไหร่กว่าจะได้งานชิ้นหนึ่งดิจิตอลใครได้ดิจิตอลก็ผู้ประกอบการได้แล้วคุณเอาขึ้นใครไปขายฮะขึ้นของประชาชนขึ้นชาวบ้านใครก็ทำได้งานแบบนี้แล้วจัดงานวันเด็กใช้ชื่องานวันเด็กอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องการขยะเยอะอะไรด้วยเนี่ยปลอดขยะอะไรเงี้ยไอ้ดิจิตอลเนี่ยทำให้เกิดตัวขยะกล่องขยะเต็มเลยคือของคุณมีกล่องขึ้นมาแต่ว่ากล่องคนอื่นที่เขาใช้อยู่เขาเกิดใช้ไม่ได้นี่เป็นล้านๆกล่องนะที่เมื่อวานนี้มีเพจใหม่เลยนะครับเขามีการรวมพลังคนไทยเขาชื่อว่ารวมพลังคนไทยหนุนสนช.ถอดถอนยิ่งลักษณ์ในคดีทุจริตจำนำข้าวเพจตรงนี้เขาเปิดว่าใครต้องการให้ไปเลยร่วมกันเพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่าระหว่างนักการเมืองกับพลังของเจ้าของประเทศเนี่ยใครจะชนะเขาจะตั้งเป้าเขาบอกล่าให้ได้ 10,000 ชื่อในคืนเดียวคือเมื่อคืนดีเดย์วันที่9มกราคมนี้ใครที่รับฟังก็เอาหน่อยนะครับดีเดย์นะฮะคืนเดียวเนี่ยจะเอา 10,000 ชื่อให้มันรู้กันไปเลยไอ้ที่บอกถอดถอนยากเหลือเกินเร่ร่อนกันไปอะไรกระแทแต่อยู่นี่แหละครับสนช.สนช.เนี่ยเอาไอ้นี่ก็บอกว่าไอ้คนเก่าก็บอกไม่ได้ถอนไม่ได้พวกสนช.พวกนี้พวกคนเก่าเอาละครับเริ่มมีปัญหานะครับจะถอดถอนไม่ได้เขาก็เลยบอกเอาละเขาเปิดเพจใหม่เลยนะครับเมื่อวานนี้ฮะจากกรณีที่คุณพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินี่เสนอไปยังเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยใช่ไหมครับก็บอกว่าประชุมครั้งที่1ในวันพฤหัสบดีที่8มกราคมเนี่ยครับและครั้งที่2จะประชุมวันศุกร์ที่9มกราคมนี้เวลา10นาฬิกาก็มีเรื่องเร่งด่วนอยู่3เรื่องครับการแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและปปช.ในขบวนการถอดถอนในนิคมไวรัสพาณิชย์นะแล้วก็ในสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ครับเนี่ยประชนจะคลื่นไส้ตายแล้วครับสองประธานฮะทำไมคุณยังทำกันไม่ได้นะครับเขาบอกว่ารวมถึงการแถลงเปิดสำนวนตามรายงานและความเห็นชอบของปปช.ในกระบวนการถอดถอนนางยิ่งลักษณ์จะมีการแถลงคัดค้านโต้แย้งการแถลงก็ว่ากันไปนะฮะเขาบอกนายนรวิทย์ไอ้นี่ทนายความเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับมอบอำนาจนะจากนางยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปแถลงคัดค้านการด้วยวาจาด้วยการด้วยตัวเองนะเขาว่ากันนะฮะเขาบอกว่าก็เลยปรากฏว่ามีผลคืบหน้าอีกด้านนึงก็คือว่าสื่อข่าวผู้สื่อข่าวรายงานบอกล่าสุดมีผู้ตั้งเพจชื่อ9มกรารวมพลังคนไทยสนับสนุนให้สนช.ถอดถอนยิ่งลักษณ์ชินวัตรตั้งเพจนี้ขึ้นมาครับ9มกราคมนี้แต่ว่าถอดถอนไม่ได้หรอกฮะเพราะว่าจริงๆแล้วการที่ทางเท่าที่คุยกันในกลุ่มของอดีตนายทหารแล้วก็ทหารปัจจุบันด้วยพวกนี้นะคุยกันเขาบอกว่า
ไอ้การปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยมันไม่ใช่การปฏิวัติรัฐประหารมันเป็นการอะไรนะทำให้ทักษิณเนี่ยสบายขึ้นอ๋อเหรอแต่แกเราก็เดินเราก็เดินอะไรนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อกันนะที่คุยกันเนี่ยเพราะยังถามว่าจะข้อมูลนี้จริงหรือเท็จหรือว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงได้หรือเปล่าอ๋ออันนี้ดูจากว่าทางซีของทักษิณไม่เคยกระทบอะไรเลยใช่ไหมอ๋อนี่ทำไมมันเหมือนกับท่านรองนายกเสริมพูดเสริมโอ้ยงานนี้ทักษิณชนะนะเนี่ยก็ข้อมูลนี้มีจริงเขาบอกว่ามีคนชื่อป้อมก่อนที่จะมีการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยไม่ได้ไปจับมือไปคุยกับทักษิณแล้วเขาว่าป้อมเนี่ยทักษิณเป็นคนแต่งตั้งเลยนะเป็นคนแต่งตั้งตอนที่เป็นใหญ่ไปจับมือแล้วก็สังเกตดูเขาบอกให้สังเกตดูดิไอการที่มาตั้งสนช.หรือสปช.เนี่ยเสร็จแล้วให้สปช.ก็ดีและสนช.เนี่ยร่างกฎหมายขึ้นมาทำรัฐธรรมนูญขึ้นมาผลสุดท้ายเนี่ยต้องไปให้คสช.ให้คสช.พิจารณาอีกทีว่าสมควรที่จะกำหนดเป็นรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งถ้าสมมติว่าคสช.ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ต้องมาตั้งทีมใหม่ไม่ว่าจะเป็นสปช.สนช.เพื่อทำกฎหมายใหม่ขึ้นมาก็เนี่ยเพราะฉะนั้นสบายอีกนานมากเพราะฉะนั้นเขามีพิมพ์เขียวอยู่แล้วแล้วพิมพ์เขียวนี่ใครเป็นคนกำหนดเขาบอกว่าพิมพ์เขียวเนี่ยที่ปรึกษาที่ว่าเนี่ยกำหนดขึ้นมากำหนดขึ้นมาเพื่ออะไรไอ้ทักษิณเนี่ยเป็นคนสร้างกำหนดขึ้นมาสังเกตดูแต่เขาบอกว่าไอ้ทหารอะไรที่แต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นพวกทักษิณทั้งนั้นเลยเยอะแยะสนช.อย่างเวลาที่มีการยกไม้ยกมืออะไรขึ้นมาเนี่ยอะไรมันเข้ามาไม่ยกมือมันไม่ออกเสียงมันเรื่องอะไรอ่ะก็ตัดเงินไม่มาแล้วไม่ทำงานกินเงินเดือนทำไมหลอกลวงประชาชนแล้วไม่เห็นด้วยก็มีเยอะแยะการที่จะถอดถอนนิคมถอนยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาบอกว่ารับรองได้ไม่มีทางได้ไม่มีทางได้ก็ใครดูกันนะคอยดูเลยประชาชนคอยดูครับค่อยๆตามได้บังเอิญเพจนี้นะฮะ9มกราคมนี้นะครับเขาชื่อว่ารวมพลังคนไทยสนับสนุนให้สนช.ถอดถอนยิ่งลักษณ์ไปเขายกไปเพจป้ายนั้นแหละครับนะฮะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้สนช.เนี่ยถอดถอนนางยิ่งลักษณ์เอาขึ้นไปที่สนช.ในสำนวนโครงในคำไอสำนวนโครงการจำนำข้าวเนี่ยนะครับกรณีนี้เพราะเห็นว่ามันเป็นการจงใจทุจริตอย่างเห็นได้ชัดรวมถึงการสนับสนุนให้ถอดถอนสมศักดิ์ด้วยในนั้นด้วยที่ว่าไปนั่นนะครับนะฮะเขาก็ขึ้นเป้ามาเป้าหมายแรกคือจะหาแนวร่วมให้ได้ 10,000 ชื่อสนใจก็แสดงตัวเข้าไปร่วมกิจกรรมกับเขานะครับ9มกราคมภายในคืนเดียวจะเอา 10,000 เขาจะให้มันชัดเจนกันไปเลยว่าดูซิว่าจะยังไงให้เราเซ็นชื่อในเพจไปเลยใช่มั้ยก็เขาบอกเขาก็ลองเข้าไปดูในเพจนั้นนะครับครับเขาบอกจะดูซิว่าระหว่างนักการเมืองกับพลังของเจ้าของประเทศเนี่ยใครจะชนะเรื่องนี้มันมีข้อหน้าคิดอยู่นะครับคือในบ้านเนี่ยสมมติว่าคนไหนที่บอกว่ารักพ่อแม่ลูกที่รักพ่อแม่เนี่ยต้องเป็นลูกยังไงลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่ใช่ไหมต้องเป็นเด็กดีลูกกตัญญูต้องเป็นเด็กดีใช่ไหมทีนี้ในขณะที่เราบอกว่าเรารักในหลวงกันทั้งประเทศเนี่ยรักในหลวงแล้วเป็นพวกมองโลกสวยเนี่ยจะถือว่าเป็นพวกรักในหลวงหรือเปล่ามันต้องต่อสู้ใช่ไหมมันต้องต่อสู้อย่างน้อยต้องเป็นคนดีแล้วก็ต้องต่อสู้กับพระองค์ท่านทีนี้อะไรที่ไม่ผิดอะไรมันผิดหรือไม่ถูกไม่ต้องหรือมีคนทำลายพระองค์ท่านเนี่ยมันต้องรวมมือรวมใจกันที่จะต่อสู้เพื่อพระองค์ท่านเพื่อสถาบันต้องแสดงความรับไม่ได้ไอ้นี่ถ้าด่าตัวเองแล้วก็โอ้โหรีบเอาเรื่องฟ้องเลยแต่นี่พอกระทบสถาบันเนี่ยคุณทำเป็นโลกสวยคุณคือใครอ่ะใช่ไหมฮะก็ไม่มันวัดตาไม่ต่างก็พูดทำลายด้วยนั่นแหละคือผู้ร่วมมือทำลายคิดไม่เจอใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่บอกว่าวันเดียวจะเอาให้ได้หมื่นเสียงเนี่ยผมว่าวันเดียวให้ได้5ล้าน10ล้านไปเลยก็ได้ฮะมันจะได้ไหมเขาวัดแค่หมื่นเสียงเนี่ยภายในคืนเดียวเนี่ยผมว่าเหลือแหล่เลยตอนนี้ถ้าได้หมื่นหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับเขาจะวัดว่าระหว่างนักการเมืองกับเจ้าของประเทศคือประชาชนเนี่ยใครจะชนะรัชนะแล้วยังไงสนช.จะว่ายังไงถ้าบังเอิญมันเกินหมื่นเนี่ยนะเกินหมื่นไปแล้วเนี่ยก็ปรากฏสนช.จะต้องโหวตว่ายังไงจะฟังประชาชนไหมอยู่ที่สนช.ใช่ไหมฮะ
แต่ถ้าสนชบอกว่ามึงก็เหมือนไปก็คุณก็พวกเดียวกับคนที่หมิ่นสถาบันคนที่พวกเดียวกับคนที่โกงเรื่องข้าวสิครับครับใช่ไหมฮะใช่ก็อยู่ทำไมอยู่แล้วปกป้องกันนะตอนนี้นะพี่ธรท่านบุญนะมีแต่คนเขาประมาทประมาทหน้าประมาทหน้าประมาทประมาทหน้าทั้งสนชสปชเขาบอกพวกนี้คือตัวที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นตัวแบ็กอะไรนะเป็นแบ็กให้กับทางคสชนะคสชจะทำอะไรก็แล้วแต่นะทำได้หมดเพราะมีพวกนี้เป็นตัวการันตีก็ถ้าอย่างนั้นผมก็เห็นด้วยคสช.เพราะคสช.มาเนี่ยมาเพื่อล้างความเลวความร้ายความชั่วของคนเมื่อคสช.มาต้องล้างแบบนี้เนี่ยถ้ามีสนช.มาแล้วก็ช่วยเป็นแบ็คให้ช่วยให้เนี่ยไปสู่ความสำเร็จล้างคนชั่วล้างคนโกงนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนโกงยังคงอยู่เนี่ยมันก็ผิดเป้าหมายเพราะการปฏิวัติของคสช.เราเนี่ยมันก็ทำมาเรียกเผด็จการอยู่แล้วล่ะแต่วันนี้เผด็จการมันกึ่งๆอ่ะไอ้ตรงนี้ต่างหากนะครับเผด็จการก็ไม่เด็ดขาดนะจะเผด็จการแล้วไม่ต้องทำให้มันชัดเจนโดยบัดดลอะไรที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเนี่ยทำให้เผด็จการทำให้สำเร็จแต่เผด็จการท่านจะทำสำเร็จแต่วันนี้ระบอบประชาธิปไตยก็ทำไม่สำเร็จเผด็จการก็ทำไม่สำเร็จตรงนี้ต่างหากที่ประชาชนบอกไม่สบายใจใช่ไหมฮะแต่ผมขอมองอย่างนี้นะผมจำได้แม่นเลยก่อนที่นายกจะไปจีนวันนั้นท่านบอกว่าเรื่องการจำนำข้าวทุกเม็ดเนี่ยขาดทุนไปถึง 680,000 ล้านและท่านเองก็บอกว่าถ้าเสียหายขนาดนี้นะจะเอาโทษทั้งแพ่งและอาญาคำว่าแพ่งก็คือจะเอาเงินคืนครับอาญาก็จะได้เข้าคุกแล้วคอยดูถ้าสนช.ไม่สามารถจัดการกับคนที่นายกว่ามันก่อกรรมทับเข็นประเทศชาติได้เลยเพราะว่านะคนที่หนักใจวันนี้ก็คือท่านประยุทธ์นั่นแหละก็อยากดูว่าสนช.ที่ว่าที่คนสงสัยกันเนี่ยนะบางคนจะเป็นถังเช่ามาจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่ตกลงใจเขาจะอยู่ข้างไหนกันแน่ถ้าสนช.ทำไม่ได้สำเร็จตามที่ท่านประยุทธ์ว่าหมายความสนช.หักหลังท่านประยุทธ์หักหลังท่านประยุทธ์ชัดเจนเลี้ยงเสียข้าวสุกทีนี้พูดถึงประเด็นที่วันนี้แล้วคุณพูดถึงประเด็นนี้เมื่อวานนี้พระเอิญไปสวัสดีปีใหม่พี่สมพศปิยะอุ่ยปิยะอุ่ยบอกพี่สมพศบอกว่ารู้ไหมไอ้เงิน600,000ล้านนะ600,000ล้านหกแสนเอาแค่600,000ล้านเนี่ยนะมันเท่ากับกี่ตันก็เท่ากับ600ล้านตัน600ล้านตันนะเพราะว่าล้านนึงเนี่ยมันเท่ากับ1กิโลนะถ้าชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักใช้ธนบัตรใบละพันใช่ใบละพันเท่ากับ1กิโล600ล้านตันเนี่ย600ล้านเวลาจะใช้รถบรรทุกเนี่ยต้องใช้รถบรรทุกเท่าไหร่รถบรรทุกคันหนึ่งเนี่ยบรรทุกได้30ตัน30ตันเขาบอกต้องใช้รถบรรทุกถึง 20,000 ล้านคันเอ้ย 20,000 คัน20,000 คันรถบรรทุกคันนึงเนี่ยยาวประมาณ10เมตรไปวัดดูแล้วยาวประมาณ10เมตรก็เป็นระยะทางประมาณ200,000กิโลเมตรต่อเอามาต่อกัน200,000กิโลเมตรเอาแล้วมาต่อกันต่อกันเนี่ยเท่ากับ200,000กิโลเมตรก็บอกรอบโลกเนี่ยรอบโลกเนี่ย 40,000 กิโลเมตรเท่ากับ1รอบโลกก็จะบอกว่าเขาบอกเงินที่โกงไปเนี่ยเอารถมาต่อกันเนี่ยได้5รอบโลก5รอบเลยนะ5รอบโลกแล้วท่านคิดดูซิว่าท่านผู้ชมคิดดูซิว่ามันโกงกันไปนี่เท่าไหร่เท่าไหร่นะแบงค์พันนะบรรทุกรถไปก็เท่านั้นน่ะก็เท่าที่โกงนั่นแหละขนาดที่ท่านว่าอย่างนั้นนะเขาก็ยังมั่นใจเขาด้วยนะครับว่าทนายของคุณยิ่งรักเขาบอกว่าวันนี้เขาเอกสารไปครับเอาไปให้ท่านฝากให้ท่านประธานพรเพชรแต่ท่านพอเพชรท่านไม่มาหรอกก็ท่านให้แค่ก็ให้คุณจินดากองแก้วผู้บังคับบัญชากลุ่มงานถอดถอนและตรวจสอบเนี่ยนะครับถ้าคุณยิ่งรักเอาเอกสารไปเพื่อจะไปตอบโต้สนช.หรือปปช.เนี่ยนะครับเป็นจำนวนถึง10กล่อง10กล่องก็เป็น220ชุดรัตนาก็บอกว่าวันที่9นี่ยิ่งรักจะไปเองและหนำซ้ำก็จะไปข
ขอให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์ให้มีการถ่ายทอดโทรทัศน์วิทยุสดๆเลยยิ่งรักจะแถลงเอง2ชั่วโมงและไม่กังวลจะพูดเรื่องไหมเนี่ยและนอกจากนั้นก็จะมีรัฐมนตรีไปประกอบด้วยอดีตรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีปัจจุบันไม่คนเก่าพวกขี้โกงด้วยกันนะเสียหายด้วยนายนิวัฒน์ธำรงค์บุญทรงไพศาลก็จะไปด้วยนายกิติรัตน์นรนองก็ไปด้วยเฮ้ยเขาจะไปทำไมเขาจะไปแก้ไอ้คดีเกี่ยวกับเรื่องไอ้นั่นหรือเปล่าไอทีวีบ้างไอทีวีที่กองไอทีวีไปบ้างวราเทพรัตนากรก็จะไปด้วยยานยงพวงใหญ่ไอพวงล่างก็จะไปด้วยแล้วก็ทีมทนายอีก4คนเขาว่านะแล้ววันนี้ยิ่งรักเสนอให้ถ่ายทอดสดนี่จะพูดคนเดียว2ชั่วโมงแก้ทุกข้อนี่คือรัฐบาลเพื่อไทยท่านนโมจะกำลังจะซ้อนคสช.ใช่กำลังจะมาซ้อนรัฐบาลของท่านประยุทธ์ระหว่างยิ่งรักกับท่านประยุทธ์นี่ใครมันจะมีหมัดเด็ดจากวงเสวนาของพวกเรานะครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วทักษิณเนี่ยโอกาสที่จะกลับเมืองไทยไม่มีหรอกพูดถึงว่าหรือว่าอยากกลับก็ไม่กล้ากลับเพราะมีคนจ้องที่จะเล่นงานทักษิณเนี่ยเยอะหลายกลุ่มมากผมไม่เชื่อเขาว่าอย่างนั้นนะถ้ามันจ้องมาทำได้นานแล้วคุณอ๋อไม่เขาก็มาลาวก็มาเขมรก็มาอันนั้นไม่รู้อันนั้นไม่รู้แต่ถ้าเผื่อมาแบบปักกิ่งเข้ามาแบบที่มาเปิดเผยตัวอย่างเนี้ยคงจะไม่ค่อยกล้าหรอกเพราะว่าจริงๆแล้วระหว่างคนมีเงินกับคนไม่มีเงินเนี่ยใครมันกลัวตายมากกว่ากันก็ลองให้เขาเป็นรัฐบาลดิเหมือนเดิมดิเสร็จแล้วเสร็จแล้วเขาจำเป็นที่จะต้องมีตัวแทนเขาอยู่ในนี้แล้วตัวแทนนี่เขาได้ตกลงกันแล้วเขาบอกอย่างน้อยยิ่งรักเนี่ยจะเป็นตัวแทนเขาว่าโอก็มาไม่ได้เจ๊ดวงที่แดงอะไรไม่ได้โอก็มาไม่ได้เพราะว่าคนไม่เอาแต่ว่ายิ่งรักเนี่ยยังนั่นอยู่เพราะฉะนั้นเขาทำยังไงถึงจะให้ยิ่งรักเนี่ยหลุดรอดจากคดีให้ได้อันนี้คืออ้าวเราคอยดูต่อไปเราคอยดูต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงรวมความเราเสียเวลาให้ตระกูลนี้อยู่นี่นะก็เนี่ยเสียไม่เป็นไรเตรียมฟังถ่ายทอดสดวันที่9 2ชั่วโมงเต็มๆถ้าถ่ายทอดผมก็บ้าทั้งประเทศนั่นแหละเขาถ่ายจริงๆบ้าจริงทีนี้มันมีสิทธิ์อะไรฮะผู้ต้องหาคนผู้ถูกกล่าวหาเขาเป็นเจ้าของทีวีตั้งหลายช่องมันมีข้อหน้าสังเกตนิดนึงว่าจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าวันนี้ทางอดีตผู้บังคับการสันติบาลก็โทรมาหาก่อนที่จะมาออกรายการเนี่ยท่านก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวนี้ครบกับตำรวจทหารเขาบอกว่า ไอ้อะไรนะ12ประการน่ะไอ้ที่เด็กบัญญัติ12ประการ12ประการให้เด็กเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียกอะไรนะคุณธรรมเขาบอกว่ามันมีอยู่ข้อหนึ่งนะมันมีอยู่ข้อหนึ่งเนี่ยช่วยไปติงหน่อยที่ว่าไอ้ข้อนี้มันควรจะเอาออกอย่างคือข้ออะไรข้อที่เด็กดีควรเคารพกฎหมายเขาบอกว่าก็ในเมื่อคนที่ร่างบัญญัติขึ้นมานี้ยังไม่เคารพกฎหมายเลยเขาบอกไม่ต้องดูอะไรหรอกดูเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่มันยังปล่อยให้ลอตเตอรี่ขายเกินราคาอยู่เนี่ยมันเท่ากับไม่เคารพกฎหมายเขาเขียนว่าไงล่ะฮะให้อะไรฮะให้เคารพกฎหมายให้เด็กที่ดีเขาให้เด็กเคารพเขาบอกให้ผมเคารพนะแล้วคุณจะไปติงอะไรเขาคนที่เขียนเนี่ยผู้ใหญ่ที่กำหนดมาเนี่ยยังเป็นผู้ละเมิดเสียเองเขาไม่ได้เขียนว่าทั้งผู้ใหญ่และเด็กนี่ครับแล้วจะให้เด็กเคารพแล้วจะมาสอนคนอื่นได้ยังไงเรื่องนี้นะแล้วมันจะเกิดทำให้เกิดความเคยชินในการที่ทำให้คนนี้มันละเมิดกฎหมายเป็นไม่เป็นไรเรื่องนี้จะไหมนี่อ๋อนี่ไงผมพวกเพื่อนเคยเห็นนะเอาขออนุญาตไม่ต้องตราบใดที่ยังมีพวกนี้อยู่เนี่ยนะครับไม่มีครับผู้ใหญ่ไม่เคารพหรอกครับเพราะคนไม่เคารพอ่ะคือคนมีอำนาจบัญญัติ12ประการนี่นะครับ1รักษาศาสนาพระมหากษัตริย์2ซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้3กตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจ4มุ่งใฝ่เล่าเรียนเปลี่ยนวิชา5รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ6ไม่ขาดศีลธรรมศาสนาผมฟังดูจากหนึ่งที่เข้าท่าแล้วนะนี่กลายเป็นคนนะนะ7เรียนรู้อธิปไตยของประชา8รักษาวินัยกฎหมายไทย9ปฏิบัติดำรัส10ไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้
11ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ12ไซส์คิดอะไรให้ส่วนรวมผมชอบใจตอนสุดท้ายนี่แหละพอใจเรื่องอะไรฮะคิดอะไรเพื่อส่วนรวมให้ส่วนรวมคิดอะไรอ่ะข้อหนึ่งอะไรข้อหนึ่งข้อหนึ่งรักษาศาสนาพระมหากษัตริย์ใครก็พูดได้ไอ้คนโกงก็พูดอย่างนี้นะครับพูดอย่างนี้ไม่ที่ผมพูดว่าเดี๋ยวสิไม่ได้ว่าคนล้มสถาบันมันยังพูดไอ้คนโกงก็พูดอย่างนี้นะไอ้คนล้มสถาบันมันก็จะพูดอย่างนี้ครับเขาต้องถามว่าทำอย่างไรอะไรนะทำอย่างไรถึงจะรักชาติศาสนาศาสนาพระมหากษัตริย์คุณจะใส่อะไรลงไปให้เด็กตรงนั้นตั้งหากไม่ใช่ครับไม่ใช่แปลว่าท่องได้นะไอ้นี่มันนำมาทำไอ้คนโกงก็ท่องได้ไอ้คนกินชาติโกงข้าวเนี่ยมันก็พูดคำนี้แหละครับคุณนี่นำมาทำทั้งหมดอย่าให้ผมวันนี้ผมไม่จะบอกว่าไม่เต็มสูบเนี่ยไม่อยากจะพูดคนที่โกงนั่นแหละยิ่งอยู่ใกล้ในหลวงคนที่โกงมาที่ก็เขียนคำนี้ก็เขียนไอ้สายสะพายนี่ใกล้ในหลวงเอาภาพมันขึ้นโปสเตอร์ไหมเป็นแล้วมันก็เขียนคำนี้ไหมมันน่ะโกงเอาแล้วข้อ2อะไรข้อ2อ่ะเอาข้อ2อ่ะมาดูเอาอะไรซื่อสัตย์เสียสละเสียสละอดทนได้อะไรทำให้มันซื่อสัตย์สอนมันไหมจิตสำนึกหรือเปล่าวิธีการยังไงเสียสละต้องเดินเริ่มจากอะไรจากอะไรจากอะไรตรงนั้นต่างหากแล้วถึงประโยคนี้เขียนไว้อย่างนี้กูก็เขียนได้อดทนได้ทนอะไรทนอะไรครับต่อการกดขี่ขูดรีดของนายทุนน่ะเรียกทนต่อโรงไฟฟ้าเนี่ยอะไรฮะเขาโกงก็ทนไปนะราคาอะไรนะน้ำมันแพงนะอันนี้เราไม่ได้ว่าเขาเห็นไม่ดีเขียนดีครับแต่ทำอย่างไรนะครับอย่างข้อ3เนี่ยอะไรนะฮะกตัญญูพ่อแม่สุดหัวใจเนี่ยเด็กจะกตัญญูพ่อแม่เป็นเด็กอย่างไรปัญหาอยู่ว่าเด็กเข้าใจไหมครับว่ากตัญญูคุณสอนเด็กหรือยังว่าให้กตัญญูเด็กอย่างไรจะจึงกตัญญูใช่ไหมครับตรงนี้สอนไหมเขียนแค่นี้มันซึ้งเหรอครับถ้าจะพูดกันอย่างนี้นะมันพูดได้12ข้อนั่นแหละไม่ใช่ข้อเดียวว่าเด็กหรอกสอนนี่กตัญญูตอนนี้นะเด็กมั่วเซ็กกันหน้าดูแล้วทำไมเด็กเขามั่วแบบนี้ล่ะครับก็สื่อไอ้ผู้ใหญ่เป็นคนทำเอ้าหมายข้อ4อ่ะข้อ4มุ่งไฟเล่าเรียนเรียนวิชาเรียนเล่าเรียนไอ้ตำราการเรียนการสอนมึงยังให้เด็กโง่กว่าประเทศเขมรเลยขนาดปกยังเอาหนังโป๊ญี่ปุ่นไปผมถามว่าใครเป็นคนทำไล่เด็กมุ่งไฟเรียนอะไรครับในเมื่อหลักสูตรมึงไม่ได้ให้เด็กเรียนเก่งเรียนเป็นเจ้าคนในคนนี่ไอ้วิธีจะเขียนเขียนเอาสวยเนี่ยนะผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับว่าไปแล้วผมตีว่าทำไมเอานามธรรมมาบอกอย่างเดียวแล้ววิธีการให้เด็กมันอะไรนะเรียนเก่งทำยังไงครับมุ่งไฟเล่าเรียนเพียรวิชาแล้วผู้ใหญ่ทำยังไงครับไล่เด็กจะเล่าเรียนทำยังไงครับให้มันท่องให้มันท่องครูเป็นยังไงครับเอ้าอะไรเฝ้ารักษาเนี่ยนะครู5 5รักษาวัฒนธรรมประจำชาติโอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นทาสวัฒนธรรมเกาหลีเอาง่ายๆเดี๋ยวก็ง่ายๆเดี๋ยวเป็นไงฮะหนังเกาหลีก็เข้ามาอะไรฮะแฟชั่นเกาหลีก็เข้ามาอาหารไอ้ผู้ใหญ่ไม่ใช่แหละครับเป็นคนนำเข้ามาแล้วมาบอกเฮ้ยมึงต้องอย่างนี้นะไปสอนเด็กพอแล้วมาอยากพูดหกไม่ขัดศีลธรรมศาสนาไล่ผู้ใหญ่ใช่ไหมล่ะขัดศีลธรรมทุกวันนี้เอ้านี่มีตะข้อไหมมีศีลห้าหรือศีลห้ามีตะข้อมีไหมเอ้านี่วันนี้ฮะนี่ใครจะบอกว่าผู้ใหญ่มีไหมครับเจ้าของบาร์เจ้าของขับเด็กมันทำเป็นเหรอใช่เป็นไงฮะข้างโรงเรียนมันก็ขายเหล้าแล้วขายเหล้าก็จับไม่ได้ละของผู้การข้างมหาวิทยาลัยด้วยเอาไงฮะเจ็ดเรียนรู้อธิปไตยของประชาเขตแดนไทยเขมรเป็นไงทหารไทยไปตรวจระเบิดขเมรตะเพิดเอ้ยอย่าเข้ามาเด็กมันเห็นที่พูดนี่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ12ข้อน่ะดีแต่ถามว่าพฤติกรรมที่จะให้เด็กมันได้สักข้อหนึ่งเนี่ยบอกมันด้วยสิครับว่าทำยังไงว่าทำยังไงฮะแต่สำคัญต้องพาเด็กทำด้วยนะข้อ6ไปแล้ว6ไปแล้ว7ไปแล้วเรียนรู้อธิปไตยของประชาครับอธิปไตยเป็นยังไงทหารรู้ป่ะเขารู้แต่เด็กไม่ยินข่าวแต่เพียงว่าถูกรุก8รักษาวินัยกฎหมายไทยเป็นไงครับไอ้ผู้ใหญ่คุณเด็กรักษาวินัยกฎหมายไหมครับที่ผมว่านี่คืออะไรฮะให้เด็กมันได้รู้ว่าวิธีการจะรักษาอธิปไตยเนี่ยต้องประพฤติตนอย่างไรก็และเด็กก็ต้องว่าผู้ใหญ่ทำก่อนสิวะจบเลยก็นี่ไงกำลังทำเรื่องตำรวจนี่ มีปัญหาเด้งเลยโอ้ยไม่อยากจะพูดเอาแล้วผมไม่อยากจะพูดนะ
แต่วันนี้ไม่ได้ท้วงหรือไม่ได้เถียงข้อ9อีกไหมแต่ผมถามว่าไอ้พูดแค่นามธรรมเนี่ยโอ้ยเด็กป.4มันก็พูดได้นามธรรมข้อ9ข้อ9บอกว่าก้าวปฏิบัติตามพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงนะในหลวงบอกว่าอะไรนะเอาคนดีเศรษฐกิจพอเพียงครับทฤษฎีใหม่จะเป็นหนี้อะไรก็ดูก็ว่ามีเงินส่งคืนเขาไหมแล้ววันนี้คุณดูนะรัสเซียโซเวียตรัสเซียพอเงินก็ตกตูมพับเท่านั้นแหละครับเขาสั่งให้คนของเขาประหยัดทันทีเลยทันทีเป็นตัวอย่างเลยนะนี่ไงเศรษฐกิจพอเพียงของเขาหันเข้าสู่ความจริง ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วเป็นไงมันสู้กับอเมริกาทุกวันเนี่ยนี่ไงและอย่างแล้วคนไทยเอายังทำไหมดีจะอ้างไปนอกกันเป็นวันเล่นไม่เพราะวันหยุดมึงไปเที่ยวนอกกันไปซื้อของต่างประเทศอย่างจีนเนี่ยนะอย่างจีนทองคำไม่รู้อันดับที่เท่าไหร่ของโลกนะสั่งอะไรให้เอาเด็กที่ไปเรียนอยู่ต่างประเทศกลับมาพูดเสร็จปานุวีเรียกลูกกลับมาเลยถามว่าอาจจะข้ออะไรอยู่ฮะที่บอกว่าเขียนแล้วเด็กจะได้ฮะพอเพียงเลี้ยงชีพได้ก็สิบก็สิบก็สิบบอกว่าสิบไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้และเด็กจบเกษตรมีที่นาถึง10ไร่นะที่พูดทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่จะไปวีโต้เขานะฮะผมบอกว่าทำอย่างไรบอกสิครับว่าจะรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยต้องประพฤติตัวยังไงต้องดูผู้ใหญ่แบบไหนผู้ใหญ่แบบนี้เนี่ยพลเอกเปรมบอกไม่ต้องไปเคารพมันไม่กราบไหว้มันกล้าบอกไม่ละคนประเภทไหนแต่บอกเองต้องรักชาติแล้วมันไปดูเด็กคนแล้วผู้ใหญ่คนไหนรักชาติบ้างนี่เอ้านี่รักพระมหากษัตริย์ตรงไหนฮะเทพมินเวฟมินก็ไม่เห็นใครจัดการตัวอย่างอย่างเนี้ยอย่างหม่อมหลวงไกรเลิศเกษมสันเรื่องอะไรเนี้ยซึ่งเป็นอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะที่ไม่ยอมรับสินบนจากตำรวจเพื่อนทักษิณคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนทักษิณโดนทั้งติดคุกแล้วเพื่อนน้องเขยทักษิณนี่ควรจะเพื่อนสมชายควรจะเอามาเป็นตัวอย่างมาเชิดชูมาอะไรให้เป็นตัวอย่างให้เด็กเห็นเป็นตัวอย่างอย่างเนี้ยใช่ไหมถูกไม่เห็นเอามาตีปี๊บเลยอย่างเนี้ยกรณีอย่างเนี้ยกล้าบอกไหมล่ะครับให้เด็กๆดูหม่อมราชวงศ์เกษมสันเป็นตัวอย่างไกลเลิกแม้ไกลเลิกเกษมสันขอโทษไกลเลิกเกษมสันเป็นตัวอย่างขนาดมีคนเอาเงินไปให้ท่าน15ล้านนี่ไม่ใช่น้อยนะ15จะไป30ไปที่บ้านให้เพื่อขอให้ช่วยพักการเมืองพักหนึ่งไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ครับแกยังไม่เอาจนกระทั่งเกิดคดีความไอ้คนไปให้ติดคุกคนอย่างนี้เด็กๆต้องจำเอาไว้กล้าพูดไหมไม่กล้ากล้าบอกไหมไม่มีเห็นไหมครับก็มีแต่ท่าน13ไปคุณมาจากไหนก็ไม่รู้คนมีตัวอย่างยังไม่กล้าเอามาบอกเด็กเลยแล้วเด็กก็เห็นแต่ว่าผู้ใหญ่ทำผิดตลอดเวลาแล้วเป็นนามธรรมมาให้เขาทำก็จะถามไอ้ที่พูดทั้งหมดเนี่ยกตัญญูเนี่ยทำอย่างไรจึงเรียกว่ากตัญญูมันต้องมีตัวอย่างก็ใช่ฮะตรงนี้ต่างหากเราครับแล้วก็ไอ้12ข้อเนี่ยถอดมาเลยเรื่องนี้ทำอย่างนี้เรื่องนี้ทำอย่างนี้และปรากฏว่าผมไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ว่าผู้ใหญ่ทำผิดหมดเลยทั้ง12ข้อกตัญญูคือเช้าตื่นมาแม่ตังไปเรียนตังไปเรียนนะมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องจ่ายเงินหาเงินมาให้ผมไปเรียนเอานะอย่างนั้นใช่ไหมกตัญญูนี่ไม่ได้ไปถกเถียงกัน12ข้อเขานะเขาบอกว่าคนชื่นชมมากคืออย่างนั้นก็แต่ผมถามว่าเป็นนามธรรมใช่ไหมครับใช่แต่ถ้าถามว่าจำได้ไหมไอ้เด็กจะท่องได้ไม่เถียงหรอกแต่ถ้าเราจะท่องมันก็ได้อยู่แต่ท่องจะครึ่งวันนี่ท่องได้แต่ที่จำง่ายที่สุดเลยนะหัวใจของศาสนาพุทธนี่ทำดีอ๋อมันทุกศาสนาละคุณมันต้องทำดีพอละครับทำดีให้โปร่งใสทำดีเท่านั้นแหละครับเป็นผู้ให้เป็นผู้เสียสละในอันดับแรกเลยครับเป็นสัจธรรมของการดำรงชีวิตของมนุษยชาติเลยจะเหมือนกันหมดทุกศาสนาเหมือนกันหมดละครับนะอันนี้วันนี้ถามว่าให้เด็กท่องแล้วถามว่าเด็กทำยังไงถึงได้เป็นอย่างที่ท่องได้เด็กทำไหมอ้าวแล้วเห็นแต่ภาพที่มันตรงกันข้ามกับที่เด็กท่องไม่ที่อาจารย์กำลังบอกว่าเด็กท่องได้แต่เด็กมโนภาพได้หรือเปล่าไม่มีครับใช่ไหมล่ะใช่ครับไอ้คนที่ซื่อสัตย์มีใครอ่ะมันจะต้องเริ่มสอนเด็กเขาตั้งแต่ต้นเลยต่อไปนี้ทำอย่างนี้โดยผู้ใหญ่เป็นตัวแบบปฏิบัติดีเอาคำสอนคุณท่องให้ตายแต่แบบปฏิบัติมันเลวให้ท่องให้ตายมันให้ต้มกินมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร
แต่ไม่ได้ถกเถียงนะดีแล้วเขียนไปเถอะเราพักไปหาตัวอย่างอ๋อนุจรากับพักเหรอพักไปหาตัวอย่างพักกันสักครู่ครับสิบสามสยามไทยตลอนทัวร์ไปกับพลเรือเอกบรรณวิทย์วันนี้พาท่านไปพบกับแฟนๆช่อง13สยามไทยที่อยู่ดินแดนที่เผยแพร่พุทธศาสนานครปฐมมีพระปฐมเจดีย์ให้เราได้กราบไหว้บูชามีพระร่วงโรจนฤทธิ์โอ้โหใครๆก็ไปกราบไหว้กันบอกอย่างนี้รู้เลยว่าแฟนๆเราเนี่ยเป็นใครคือคุณสมบูรณ์ครับคุณสมบูรณ์เนี่ยโอ้ยทำอาหารทำอะไรต่ออะไรเยอะแยะเราไปดูสิว่ายังสุขภาพแข็งแรงเหมือนเดิมหรือเปล่าเจอข้างในเลยตอนใหม่ๆนะครับใช่ตอนนั้นไม่ได้เป็นลมเพลงหนึ่งเป็นลมนะค่ะเดือนหนึ่ง3 4หน3หน4หนไปไหนก็คังเงินไปไหนเดี๋ยวคิ้วปีกกันแล้วค่ะพอมาทานตัวนี้ก็เป็นยังไงไม่เคยเข้าไปเลยได้ดีขึ้นก็ถ้าเขาจะให้ทานอีกก็ต้องทานค่ะเพราะทานแล้วคุ้มมากเลยคุ้มดีจริงๆคุ้มค่ะคุ้มยังไงคะคุ้มคือว่าจากที่เราเนี่ยเป็นลมเดือนหนึ่ง3หน4หนพอมาทานตัวนี้เข้าฉันไม่ได้ไปโรงพยาบาลเลยนะก็มากินน้ำก้านตอนเนี่ยรู้สึกเยี่ยมเยี่ยมดีมาก พี่แดงบอกว่าก่อนหน้านี้คุณป้าหน้าตาไม่สดชื่นแบบนี้ไม่เอาด้วยนะเวลาเขาเอามาให้เนี่ยครั้งแรกเลยอย่าฉันไล่เอากลับเลย ฉันใส่หน้าตาเขียวใส่เขาเลยฉันบอกเอากลับไปเลยไม่กินแล้วมันหมดอะไรแต่อยากหมดแล้วพูดแล้วจะร้องไห้ทำไมคะฉันนั่งอยู่เนี่ยฉันหมดอะไรแต่อยากหมดเลยฉันไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันไม่มีกำลังใจไม่มีกำลังใจพอเข้าก้านตองมาวันฉันบอกให้เอากลับไปเลยฉันไม่กินแล้วทำไมคะตอนนั้นคือว่ามันหมดกำลังใจไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นแล้วทำไมถึงตัดสินใจกินนะคะก็เขาบอกให้ลองกินดูก่อนนะถ้าหากว่านั่นแล้วเขาก็สั่งมาให้เรื่อยๆโรงพยาบาลก็ไม่ต้องไปเลยจากการเป็นลมเดือน3ครั้ง4ครั้ง4ครั้งฉันก็ไม่ไปเลยไม่ได้ไปเลยแล้วพอไปหาหมออนามัยเขาก็ทักฉันมาว่าโหจากวันนั้นจากวันนี้ผิดกันเลยเนี่ยเฮียก็ยังบอกเลยเนี่ยมาใหม่ๆนะเขาบอกดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยเขาเห็นแล้วแหละเวลาเป็นลมนะลุกขึ้นไม่ได้มันจะฟาดเลยลุกไม่ได้ขนาดนุ่งกางเกงยังนอนนุ่งเลยมันไม่มีอะไรเลยล่ะพัชชาวันนี้ค่ะวันนี้มาเป็นเด็กเสิร์ฟฉันนี่ได้ค่ะได้ค่ะรอพระแบบรอพระดูเนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยนั่งดูโทรทัศน์อยู่ก็เลยจดไอ้นี่ที่เธอนั่งเบอร์โทรศัพท์นะคะที่เธอนั่งอยู่นะโทรมาที่แกเลยหนูใช่ไหมคะนั่นแหละโทรมาที่แกเองไปโทรถามแล้วแกก็บอกราคามาค่ะฉันก็สั่ง2ขวด2ขวดดีใจนะครับดีใจที่แฟนๆช่อง13สยามไทยได้เห็นว่าคุณสมบูรณ์โอ้ยที่เคยหมดอะไรตายอย่างในชีวิตไม่หมดแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ได้ไปไหนมาไหนได้โอ้สุดยอดปรารถนาของผมอยากให้แฟนๆช่อง13สยามไทยมีสุขภาพที่แข็งแรงครับThank you.
าวธรรมชาติ 100% ตรา Amazing ช่อง13สยามไทยขอแนะนำวันครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกระดูกจระเข้ส่วนประกอบสำคัญใน1เม็ด500มิลลิกรัมประกอบด้วยกระดูกจระเข้ 447.5 มิลลิกรัมกัมอาราบิก 50.0 มิลลิกรัมแมกนีเซียมสเตเรต 2.5 มิลลิกรัมรับประทานวันละ 2-3 เม็ดก่อนนอนทุกย่างก้าวก้าวไปกับวันครับมาช่วงที่2นะครับย่ำค่ำย่ำข่าวของเรานะครับช่วงที่2แล้ววันนี้ครับแป๊บเดียวช่วงที่2แล้วยังจะมี2ช่วงนะจะยาวหน่อยก็มี2ช่วงเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรนะ12ประการน่ะ12ประการก็ขอเรียนนะครับว่าไม่ได้คัดค้านอะไรแต่เราที่พูดเนี่ยจะเติมเต็มเราอยากให้ทำได้เติมเต็มว่าวิธีที่จะซื่อสัตย์เนี่ยมีพฤติกรรมยังไงเริ่มแต่การไม่ให้เกียรติคนที่ไม่ซื่อสัตย์ก่อนใช่หรือเปล่าไม่ยกมือว่าคนที่พลเอกเปรมท่านพูดให้ฟังใช่ไหมครับทุกคนก็พูดอย่างนี้หมดใช่ไหมครับอธรพอดีมีท่านอดีตประธานวุฒิสมาชิกนะไม่หลายคนนะพูดอย่างนี้ก็เป็นทหารส่งไอ้ความมาถึงผมนะท่านทหารบอกว่าผมคาดว่ารากหญ้าต้องรวมพลังครั้งใหญ่อีกครั้งเพื่อทวงถามสิ่งที่คนทำผิดถูกปล่อยให้ลอยนวลได้อย่างไรและที่ทำรัฐประหารทำเพื่ออะไรเพื่อใครกันแน่แต่ประชาชนได้อะไรบ้างเพียงเห็นชั่วคู่ชั่วยามและจางหายไปไม่ต่างกับที่ผ่านมาเช่น 1. พี่ธรขอเสริมนิดหนึ่งนะนักการเมืองที่หมิ่นสถาบันหรือน่าเชื่อว่าทำผิดทุจริตร่ำรวยผิดปกติไม่ถูกตรวจสอบอายัดทรัพย์ปล่อยให้โยกย้ายทรัพย์สินมีรถเป็น10คันโรงแรมสวนสนุกเป็นพันเป็นหมื่นล้านเอามาจากไหนบางคนมีเงินฝากในธนาคารเป็นพันล้านมีได้อย่างไรบอกแจงมาสิครับแล้วกรณีนี้ถ้าเขาไปขุดค้นเจอขึ้นมาไล่สิบของข้อจะบอกกับเด็กน่ะจะบอกกับเด็กว่ายังไงครับเนาะสองใช่ไหมใช่สองนักการเมืองหรือคนไทยที่ทำผิดแล้วหนีออกนอกประเทศเป็นที่รู้กันคสช.ประสานประเทศใดขอตัวให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนบ้างโทษในต่างประเทศทำอะไรบ้างบอกให้ประชาชนทราบบ้างได้ไหมหรือคงปล่อยให้คนผิดลอยนวลต่อไปก็นี่ประเด็นตรงนี้นะเรียกนิวซีแลนด์มาคุยแล้วไงครับประเด็นนี้ผมยังสงสัยนะว่ายกตัวอย่างนายสมบูรณ์นี่บัตรประชาชนหมดอายุต้องเอาหน้าตัวเองไปหาเขตนะถ้างั้นเขาไม่ถ่ายรูปให้ไม่ใช่แต่พาสปอร์ตไม่ใช่เอาเท้าไปหาเดินไปพาสปอร์ตนี่ผมก็ไปทำล่าสุดเหมือนกันคนอื่นไปทานได้ไหมไม่ได้อาจารย์ทอนฝากสมบูรณ์เอาไปให้หน่อยก็ฝากไม่ได้แต่ฝากไปรับได้แต่ทักษิณทำแต่ถามว่าทักษิณโผล่มาวันไหนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่โผล่หน้านะเจ้าหน้าที่ไม่ได้เซ็นต่อหน้าไม่ได้ถ่ายรูปตามขั้นตอนนี่ก็จะได้ว่าเอกสารเท็จอันนี้ที่ผมพยายามถามตั้งนานแล้วไงบอกว่าผมถามว่าคนลักษณะแบบคุณทักษิณชินวัตรลูกในเลิศเนี่ยแล้วก็มีคดีมีอะไรอย่างนี้เนี่ยมีสิทธิ์ได้รับทำหนังสือเดินทางไหมเอาแค่มีสิทธินะฮะเอาแค่มีสิทธิ์อะกระทรวงต่างประเทศออกหนังสือให้คนอย่างนี้ได้ไหมเอาผิดสองไอ้เจ้ากระทรวงหรือยังไอ้คนที่เป็นรัฐมนตรีมันหน้ามาแหลมหัวล้านหนึ่งเลยบอกว่ามันทำให้แล้วส่งไปให้ทักษิณแล้วด้วยทักษิณมาทำตอนไหนมาทำตอนแล้วมันถ้ามันผิดทำไม่ได้แล้วทำไมคนคนนี้ไม่ถูกลงโทษและตอนนี้ยังมาเสนอหน้าแนะนำแนะนำโน่นแนะนำนี่จะให้ท่านประยุทธ์เล่นมาตรา44นิรโทษเลย พุ่งหอซึ่งพวกมันนะทำแล้วเจ๊งไงเจ๊งทั้งซอยมาแล้วไงวันนี้พุ่งหอเข้ารบกับท่านประยุทธ์ท่านประยุทธ์คิดเอาเองกันแล้วกันแล้วคนประเภทนี้ท่านบอกให้เป็นเหมือนไอ้เชื้อโรคดื้อยาอยู่อย่างไอ้ประเด็นแล้วอย่างนี้เด็ก12ข้อให้เด็กแล้วเด็กมันถามคุณจะว่ายังไงใช่แล้วอย่างประเด็นไอ้ที่ทูตนิวซีแลนด์เนี่ยไอ้ตั้งนี่มันกระจอกมันต้องเอาไอ้ตัวใหญ่ๆ
ผิดที่ผมพูดนี่ไม่ได้ไหมายความว่าผิดถูกถามว่าผิดไหมแล้วกระทรวงต่างประเทศเนี่ยยังมีหน้าอยู่เหรอครับถ้าผิดเนี่ยคุณควรจะเอาหน้าไปซุกระหว่างอะไรเรือสองลำเนี่ยเลือกเอาสามจำนำข้าวยังลากคอคนผิดที่ชาติสูญเสียเงินทุกปียังไม่ยึดทรัพย์ยังหาคนผิดไม่ได้แถมยังถูกคนในวงยังถูกคนในวางเกมสร้างบริษัทมาขอซื้อข้าวเสียไปอีก มันน่าสงสัยไหมทำไมไม่ซื้อข้าวดีๆดันซื้อข้าวเสียเพื่อจะได้ให้รู้ว่ามีข้าวแต่แท้จริงไม่มีมีแต่ลมครับ ข้อ4น้ำมันขึ้นราคาพอคนจะออกมาชุมนุมและบังเอิญตลาดโลกราคาลงจึงลดแต่ลดน้อยนิดบิดเบือนตัวเลขที่แท้จริงส่วนแก๊สขึ้นเอาขึ้นเอาทั้งที่เราขุดได้แต่ประชาชนถูกปตท.ปล้นโดยเสียภาษี1บาทแล้วพวกบริษัทข้ามชาติมีหุ้นได้ประโยชน์ส่วนคนไทยต้องเสียภาษีเต็มที่เกือบลิตรละ10มันคืออะไรเสียภาษีเต็มที่เกือบลิตรละ10เนี่ยมันคืออะไรถึงขนาดตั้งราคาล่วงหน้าลิตรละ26พอๆกันน้ำมันนี่หรือคือความจริงที่จะแก้ปัญหาจากรัฐบาลเดิมเนี่ยถ้าเด็กเขารู้เรื่องนี้เนี่ยเขาถามขึ้นมาเนี่ยถามใน12ข้อตรงกับข้อไหนเนี่ยผู้ใหญ่จะตอบว่าไงวันนี้เขาจำไปเดี๋ยวนะมีอดีตผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยนะสหพัฒน์เขาบอกว่าพูดเรื่องน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าที่ใดมีแก๊สที่นั่นมีน้ำมันที่ใดมีน้ำมันที่นั่นมีแก๊สท่านบอกว่าอย่าไปโกหกชาวบ้านเลยมันมีสองอย่างมีอยู่ด้วยกันและบางแห่งยังอุตส่าห์ต่อท่อนะเข้ามาขายนะแต่บางแห่งนี่เผาทิ้งกลางทะเลเลยแล้วเขาก็บอกว่าไอ้น้ำมันในทางบกก็ขนไปกันแต่ในน้ำมันในทะเลนี่ให้เรือต่างประเทศขนไปต่างประเทศถ้าไทยจะซื้อก็ซื้อน้ำมันตัวเองเข้ามากันเขาบอกว่ามีประเทศเดียวในโลกซื้อน้ำมันตัวเองเข้ามากันประเทศเสียแต่ว่าคนได้ อย่างเงี้ยไม่เจ๊งเมื่อไหร่อันนี้ถ้าจะเถียงก็เถียงว่าสิที่ผู้บริหารสาพัฒน์ข้อ5นี่เราพูดเนี่ยไม่ได้ถกเถียงกับรัฐบาลคสช.นะฮะครับเราเอาความจริงมาบอกให้คสช.ได้รับรู้ประชาชนเขารู้อย่างนี้เชียร์ทักษิณได้ป่ะเนี่ยฮะให้รู้ว่าประชาชนเขารู้อย่างนี้แต่หากว่าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยจริงไม่จริงว่ามาไม่เอาข้อบกพร่องที่มันมีอยู่เนี่ยเอามาพูดเนี่ยเป็นการเชียร์ทักษิณป่ะเนี่ยจะไปเชียร์มันหน่อยจะเสริมสนช.นะกําลังจะบอกคุณทําดิครับแบบนี้คุณรู้มั้ยกําลังจะบอกที่ผู้อธิบดีกับตํารวจนี่ไปจับไอ้คนที่ออกไอ้พาสปอร์ตให้ทักษิณน่ะอ้าวข้อ5เรื่องตำรวจเมื่อครั้งทำร้ายประชาชนระหว่างชุมนุมดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันคืออะไรครับเห็นชัดเจนเลยอ่ะตอบโต้ได้หรือไม่ครับตอบได้ไหมเกี่ยวกับไปตีพยาบาลจุฬานะเห็นชัดเจนฮะครับข้อ6เรื่องนาฬิกาไมโครโฟนรัฐบาลเงียบหายมันเป็นเพราะอะไรอันนี้ยังไม่ได้จ่ายทางใครอยู่เบื้องหลังญาติใครรับผิดชอบต้องถูกเปิดเผยให้ประชาชนทราบเนี่ยเสียดายข้อ12ข้อของเด็กเมื่อกี้จะไม่อ่านจำไม่ได้แล้วถ้าเอาลงมาตามนี้นะครับถ้าเด็กเขาถามแบบนี้และ12ข้อนั่นคุณนี่ไปต้มทิ้งเถอะนะครับภาพปฏิบัติมันเห็นอย่างนี้เอาที่ต่างว่านี่เด็กเขียนมาถามแล้วกัน แต่ที่เดียวนะถ้าครูบาอาจารย์ไปออกข้อสอบกรณีไม่ทองคำนี่นะเด็กตอบมาแล้วนี่ครูจะให้คะแนนแบบไหนด้านไหนแล้วสื่อตรง7เรื่องบริษัทโกดังข้าวที่ตรวจพบว่าไม่มีข้าวเสียหายถูกเผาทำลายถูกเปลี่ยนกุญแจโกดัง เรื่องถึงไหนใครคนผิดตำรวจรัฐบาลทำอะไรไปแค่ไหนแล้วเพราะอะไรเอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้ครับช้าเพราะอะไรหากช้าเพราะศาลควรหารือท่านขอกรณีเร่งด่วนขอมาตรการกับศาลท่านที่ช้าบ้างดีไหมครับขอมาตรการกับศาลว่าเอาให้เร็วใช่ไหมให้ศาลคุ้มครองให้ศาลทำเร็วๆบ้างได้ดีไหมข้อ8ปปช.ปปท.ที่ผ่านมาช้าอ้างว่าคนไม่พอทำ
ทำไมไม่ขอร้องหน่วยงานที่มีบุคลากรมาช่วยหรือช้าเพราะอะไรประธานปปช.หรือประธานคณะกรรมการปปท.ควรต้องรับผิดชอบที่คดีไม่เดินปรับปลดเปลี่ยนได้หรือไม่เพราะว่ามีหน้าที่รับผิดชอบของคุณคุณก็ต้องบริหารคนไม่พอบริหารแบบไหนให้งานเดินถ้าบริหารงานเดินไม่ได้บกพร่องไหมคดีไหนควรจะเร็วคดีไหนควรจะช้าคดีไหนที่มันเสียหายต่อส่วนรวมมากก็ควรจะเร็วหน่อยครับความจริงความจริงนะคือก็เห็นใจเรื่องปปท.เนี่ยท่านไพบูลย์ท่านก็บอกว่าคนของท่านมันน้อยมี200กว่าคนก็จะขอให้เป็น300กว่าคนผมว่าท่านนั่นแหละสามารถที่จะขอความร่วมมือกันนะครับขอทนายความก็ได้ขออาจารย์มหาวิทยาลัยขอทหารที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเนี่ยนะทั้งในแผ่นดินเนี่ยมาช่วยงานหน่อยสิที่คนอื่นเขายังขอให้ท่านออกจากทหารเลยเอาจริงๆนะถ้าจะมัวไปตามกฎเกณฑ์อย่างนี้นี่ไม่ทันเกมหรอกเพราะท่านเป็นหลวงพูดว่าอยู่ปีเดียวปีเดียวจะจับคนได้ที่กี่คนมันก็อาจจะมีอะไรของเขาที่ทำยากอะคุณข้อ9เพื่อพูดแล้วเกิดท่านบอกว่าเอ้ยสมบูรณ์มันทำไม่ได้เพราะ1 2 3ก็ตอบมาอยากจะรู้ใช่มั้ยเราก็อยากรู้วิธีเหรอฮะวิธีอยากจะรู้ไม่วิธีอย่างนี้ไม่ได้ถามนะข้อ9เขาบอกเรื่องการก่อสร้างสถานีตำรวจก่อสร้างไม่ได้เรื่องนี้แหละเรื่องใหญ่ล่ะเงินเบิกแล้วสถานีตำรวจไม่มีเขาบอกว่าไม่ได้รับก่อสร้างยังหาคนผิดไม่ได้ทั้งที่ความผิดพลาดเกิดสำเร็จแล้วคสช.ยังปล่อยอีกหรือทำไมไม่ทำเรื่องนี้เนาะเพราะว่าจะจ้างจะจ้างจะซื้อนี่รู้สึกจะเป็นพี่ชายคุณหญิงอ้อนี่รุ่นนั้นอ่ะข้อ10เรื่องนี้เข้าล็อกลอตเตอรี่ล้มเหลวจากราคา100เพิ่มเป็น110บาทข้อนี้ไม่พูดได้ไหมไม่ลดมีแต่เพิ่มน่าอับอายถือว่านโยบายทำไม่ได้ดังที่พูดไม่แก้เลยตำรวจก็ไม่ใช้ไม่บังคับใช้กฎหมายเพียงเท่านี้คสช.ตอบประชาชนได้ไหมครับเอาง่ายบังเอิญเจ้าแม่ลำไยเนี่ยมันคุ้มอยู่เพราะว่าความหวังประชาชนอยู่ที่คณะคสช.หวังว่าท่านหัวหน้าคณะเมื่อทราบแล้วคงจะมีคำตอบประชาชนอยากออกความเห็นว่าคสช.ท่านใดที่ยังไม่รักษาผลประโยชน์ของประชาชนเห็นแก่ส่วนตัวพวกพ้องน่าจะรีบพิจารณาก่อนจะเกิดเหตุรุนแรงยากที่ประชาชนจะยอมอีกต่อไปเมื่อมีเหตุการณ์ท่านกล้ายิงประชาชนทำร้ายประชาชนหรือผมไม่เคยเห็นที่ไหนจะชนะประชาชนด้วยการทำร้ายครับนอกจากประชาชนกลุ่มนั้นเป็นพวกถูกว่าจ้างให้มาก่อความไม่สงบที่เคยเห็นกันอยู่เอาวันนี้เอาแค่นี้เพราะว่ามันจะได้สอดคล้องกับ12ข้อไอ้ที่มอบให้เอาบอกก่อนแล้วจะมีไหมภายหลังนี่ไงฮะไม่ได้นัดหมายกันเลยอันนี้คนที่เขียนนี่คือทหารไม่ได้เนี่ยคุณตำบลไม่ได้นัดหมายกันเลยผมเห็น12ข้อเนี่ยผมว่ามันนามธรรมเมื่อนามธรรมอย่างนี้แล้วดึงข้อทั้งหมดที่ท่านบอกมาถามมาเนี่ยถ้าเด็กมันถามน่ะจะได้ตอบได้จะทำยังไงไปไว้ตรงไหนจะทำยังไงใช่ไหมครับแต่เอาละผมก็ยังคิดแบบว่าไม่ได้เข้าข้างนะฮะผมว่าท่านประยุทธ์ท่านรู้นะครับว่าเป็นอย่างนี้กับผมอุบามาเหมือนเดิมนะครับท่านเป็นธรรมดาว่าท่านเนี่ยเรือคสช.รัฐบาลต้องวิ่งไปในลำคลองอย่างคลองแสนแสบสองฝั่งคลองก็ตีเขื่อนหมดแล้วใช่ไหมครับถ้าวิ่งเร็วถ้าวิ่งเร็วเกินไปน้ำมันก็กระแทกเข้าฝั่งแล้วก็ตีกลับมาเรือก็ล่มก็ต้องวิ่งเบาๆให้คลื่นใหญ่ไปกระแทกกับเขื่อนเพื่อไม่มาตีให้เรือล่มขอให้เรือถึงผ่านฟ้าเสียก่อนจะได้ไปจัดการกับไอ้เรื่องที่ว่านั้นให้จบรอหน่อยได้ไหมใจเย็นหน่อยเพราะว่าคสช.ไม่ได้นิ่งหรอกครับท่านประยุทธ์ไม่ได้นิ่งหรอกครับลงทุนซะขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะแต่ผมคิดอย่างนั้นนะพี่อาทรคิดเพื่อเด็กเพื่อดอนตำบลผมเนี่ยรู้ดีว่าจริงๆแล้วคุณทักษิณนี่เป็นคนเก่งเก่งแล้วเก่งที่สุดเก่งที่สุดคืออะไรผมเป็นคนเก่งในการซื้อคนเนี่ยเก่งมากครับเก่งจริงๆไม่มีใครสู้ทักษิณเรื่องการซื้อคนแต่เรื่องการว่าคนนี้ซื้อเท่าไหร่คนนี้เท่าไหร่คนนี้ยังไงวิธีให้ผลประโยชน์ครับเขาบอกเก่งแล้วทีนี้เขาบอกว่าในวงเสวนาเหมือนกันเขาบอกว่ารู้ไหมว่าตอนนี้ก็มีคนชื่อปอปาเนี่ยผมก็เอาแบบเรื่องไกลบ้างใช้ชื่อย่อบ้าง
เรือประปาเนี่ยเป็นตัวประสานประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะแล้วก็ทางด้านตำรวจก็มีน้องชายประปานะเป็นคนประสานประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยเขาบอกว่าตามหน่วยทหารต่างๆเนี่ยประปานี่เป็นคนให้ลูกน้องเนี่ยประสานเอาเงินให้นะหน่วยนู้นหน่วยนี้อะไรอยู่เนี่ยเป็นประจำมันจะไปเสียหน่วยทหารเขานะผมไม่รู้นะเดี๋ยวจะไปเสียหน่วยทหารเขาว่าโอ้ได้รับผลในปอปาอันนี้เดี๋ยวจะเสียเดี๋ยวจะเสียนะแต่ผมว่าเพราะตรงนี้นะฮะมันเป็นตำหนิของคสช.เพราะประชาชนเขาดันไปรู้ว่าคนหนึ่งเนี่ยก็เคยเป็นอยู่ซีกับพวกนู้นเนี่ยที่โกงนั่นแหละเอาว่าคนเป็นรัฐมนตรีเออเอาว่าเป็นสปช.นี่แล้วยังกลับมาทำงานอยู่ตรงนี้เขาไม่ได้ว่าว่าคุณท่านประยุทธ์เอาคนเหล่านี้มาไม่ดีเขากลัวคนเหล่านี้เกิดใช้นิสัยเดิมสันดานเดิมขึ้นมาเนี่ยท่านก็เสียเหมือนเคยอยู่กับทักษิณมาเขาห่วงแทนคสช.ห่วงแทนรัฐบาลท่านประยุทธ์ผมเนี่ยเป็นคนอย่างนี้แหละผมห่วงท่านประยุทธ์จริงๆจริงๆฮะแล้วคนเหล่านี้พออมิตสินจ้างมาเข้าไปเนี่ยหน้ามันจะมืดท่านและบางคนนะใช่ไหมบางคนไม่เคยเป็นสสสวกับเขาหรอกเพราะไม่กล้าที่จะไปลงแล้วกลัวจะสอบตกแต่ก็เคยเป็นขี้ข้าทักษิณเป็นรัฐมนตรีกับทักษิณนะพอมาวันนี้ท่านประยุทธ์ปฏิวัติอ้าวมาช่วยเลยผมแหละสงสัยคนเหล่านี้แหละอันนี้คือประเภทที่ไอ้ม้าตัวไหนมาก็ขี่ม้าตัวไหนมาก็ขี่เนี่ยนะประเภทที่ร่างรัฐธรรมนูญก็ที่ผ่านมาก็ไม่พ้นคนเหล่านี้แหละทุกฉบับกว่าล่างทุกฉบับกว่าล่างแต่ท่านก็อาจจะเก่งก็ได้ขี่ม้าพยศเอาจริงคุณรู้ไหมม้าที่เก่งเนี่ยฝีเท้าจัดดีต้องพยศฮะถ้าม้าเสื่องเสื่องเขาไม่ขี่กันหรอกครับใช่เขาจะขี่ม้าพยศกันนี่ท่านอาจจะบอกมึงพยศกูจะขี่ให้มึงดูสมบูรณ์ใจเย็นๆผมก็จะบอกไอ้ม้าเหล่านี้มันมีจุดยืนไหมมีสิสี่ขาหรือว่าโจรขี่ก็ยอมก็ท่านจะขี่ให้ดูก็ยอมแต่ที่แล้วมาโจรขี่ใช่ไหมเจนนี่จะขี่ให้ดูเชื่อว่าท่านประยุทธ์นั่นรู้ทันเนี่ยรู้ทันแต่บางทีก็น้ำท่วมปากพูดไม่ออกเพราะคนใกล้ชิดก็ไม่รู้นะก็เห็นใจใช่คือบางก็ให้เกียรติไอ้น้ำท่วมปากยังพอว่าครับแต่ว่าไอ้การให้เกียรติกันเนี่ยให้เกียรติจนเกินไปนับถือกันจนเกินไปก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันจะช้าเกินไปพอช้าเกินไปปั๊บไอ้คนคนนี้ถือว่าเกรงใจก็สร้างประโยชน์ต่อไปอันตรายแล้วคนที่ต้องรับผิดชอบคือใครคือท่านประยุทธ์ก็ถ้าเป็นหัวหน้าคนไม่ใช่คนอื่นถ้าเป็นหัวหน้าต้องรับผิดชอบที่เราห่วงคือตรงนี้ครับแต่ผมดูท่านก็เข้มแข็งนะก่อนที่จะไปจีนวันนั้นจำได้เลยท่านหลุดปากมาคำหนึ่งแล้วบังเอิญพูดเบาๆแต่นักข่าวได้ยินท่านบอกว่าช่วงที่ท่านไปสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศนี่ใครที่อยู่ในประเทศก็ให้ดูๆหน่อยนะถ้าอะไรจะเซ็นถ้าเป็นรายการอันนั้นอาจารย์ทำเป็นปกติใช่ไหมครับถ้าเซ็นตามระเบียบวาระปกติก็เซ็นไปแต่ถ้าการใดเป็นเรื่องการจัดแต่งตั้งโยกย้ายอะไรนี่หรือว่าไปเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างอะไรต่างๆนี่ก็รอผมก่อนก็แล้วกันนี่แสดงว่าท่านนี่รอบคออย่าไปเริ่มใหม่อย่าไปอนุมัติใหม่ครับโครงการใหม่ๆก็อย่าไปอนุมัติรอก่อนพูดอย่างนี้นะถ้าคนที่อยู่มีสำนึกก็คงโง่ไปลงเรือได้นะได้ลงเรือนะแต่จะขับเปลวอ่ะเชื่อเถอะผมคิดอย่างนี้ฮะผมอุปมาใหม่ไม่น่าจะพลาดไม่พลาดหรอกว่าท่านวิ่งเรือในคลองที่แคบไอ้คลื่นทั้งหลายเนี่ยก็รู้ว่าใครเป็นคลื่นขนาดจะถ่ายทอดคลื่นขอให้ถ่ายทอดให้ไงนั่นแหละคลื่นไอ้ตัวนี้จะตีเรือท่านให้ล่มได้ท่านก็วิ่งเบาๆไงใช่ไหมคลื่นเลยไม่ไปกระแทกฝั่งเดี๋ยวให้ท่านถึงฝั่งก่อนให้ท่านจุดหมายปลายทางก่อนผมคิดอย่างนั้นนะแต่ท่านไม่เป็นอย่างผมว่านะจะทำไงเนี่ยเอาสปช.ฮะเมื่อวานนี้สปช.เข้าลงมติเห็นชอบด้วยกรรมาธิการปฏิรูปคุ้มครองผู้บริโภคไปยกร่างไปจัดตั้งองค์การอิสระเกิดขึ้นนะครับครับผู้บริโภคก็ดูนะฮะเขาสร้างองค์กรอิสระมาแล้วเนี่ยผู้บริโภคจะยังไงต่อไปนะฮะถ้าองค์กรหนึ่งองค์กรใดไปเห็นกับผู้ประกอบการขึ้นมาผู้บริโภคก็เหมือนเดิมครับไม่มีชนะหรอกนะฮะใช่เมื่อวานนี้ตอนเย็นนะ
ก็ที่รัฐสภาครับมีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติคือสปช.สปอชนะฮะก็บอกนายเจียนฉายก่อนฮะท่านประธานนะครับทำหน้าที่เป็นประธานพิจารณารายงานการศึกษาเรื่องการกำหนดให้องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นอิสระจากหน่วยงานของรัฐคือไม่ขึ้นกับรัฐละต่อไปนี้ก็คือ NGO นั่นแหละครับหรือมูลนิธิหรือสมาคมสมาพันธ์ก็คุณสารีอ่องสมหวังไงเป็นประธานกรรมอนุกรรมธิการเนี่ยนะ NGO นั่นแหละก็ NGO นะครับเนี่ยฮะเขาบอกว่าคุณสารีอ่องสมหวังเป็นประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการคุ้มครองผู้บริโภคพิจารณาเสร็จแล้วนะครับโดยมีเนื้อหาสาระสำคัญคือการเสนอให้มีการจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระผู้บริโภคนะฮะปราศจากการครอบงำจากหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคตลอดจนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมลดความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคคุณสมบูรณ์คุณป่าร่มได้ดูตรงนี้แล้วคุณนึกมันเป็นภาพอะไรออกมาจึงมีประโยคนี้ขึ้นทำไมต้องมีองค์กรปราศจากรัฐอ๋อที่ผ่านมารัฐบาลเอาเปรียบเขาเห็นไหมเอาเปรียบเห็นไหมท่านจำได้ไหมไอ้ตอนที่ธกส.เอารถเกี่ยวข้าวไปขายให้ชาวนาอุทยานน่ะที่เราไปหน้าประตู4อาจารย์ปารุก็ไปน่ะเกี่ยวแล้วพังภาพเขาบอกว่าขับไปนี่ขาไปละ3เส้นแถกรถนี่อันเนี้ยฮะไอ้12ข้อที่ให้เด็กผมไม่อยากจะพูดถึงนะฮะกรณีสาระสำคัญนะฮะการเสนอให้มีการจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคดำเนินงานได้อย่างอิสระที่ผ่านมาขึ้นกับรัฐไม่ได้อิสระเลยใช่รัฐล้มเหลวสิครับก็ล้มเหลวสิก็รับเป็นขี้โกงปราศจากการครอบงำจากหน่วยงานของรัฐแสดงหน่วยงานของรัฐมึงครอบงำก็หมดเลยเหรอที่ผ่านมาขี้โกงไงนี่ไงฮะมันฟ้องในตัวมันเองเสร็จเรียบร้อยเลยครับรัฐล้มเหลวฮะแล้วพยายามจะออก12ข้อเอ้านะฮะเพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคตลอดจนแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมลดความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภคแสดงว่ามันเหลื่อมล้ำมาตลอดไม่ได้รับความเป็นธรรมมาตลอดเลยผู้บริโภคเพราะมีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ถ้าว่ามันพึ่งรัฐไม่ได้แล้วจะพึ่งอะไรคุณป่าร่มกฎหมายลูกพึ่งโรบินฮูดไหมอันนี้ต้องออกกฎหมายลูกมาให้ทางองค์กรอิสระนี่มีอะไรมีพลังมีนี่ไงเขาออกมาแล้วนะฮะเขาบอกว่านี่เดี๋ยวเมื่อตอนนี้เขาพูดถึงรัฐบาลที่ผ่านมาหรือรัฐบาลคสช.ก็เนี่ยกำลังออกเลยออกไปแล้วฮะมติออกมาเมื่อวานตอน4โมงเย็นนะสมาชิกสปช.ได้อภิปรายแสดงความคิดเห็นสนับสนุนให้การจัดตั้งองค์การดังกล่าวอย่างกว้างขวางแสดงสมาชิกสปช.สุสปชของผมเนี่ยเห็นด้วยรัฐบาลนะฮะมีอยู่กับรัฐบาลเกี่ยวกับภาคของราชการไปเนี่ยความเป็นธรรมไม่เกิดใช่แสดงเหล่านี้คนเหล่านี้เริ่มรู้แล้วครับใช่ไหมครับเอ๊ะเป็นรัฐทำไมประชาชนไม่รับความเป็นธรรมฮะรัฐบาลรัฐมนตรีขี้โกงอธิบดีก็ซื้อตำแหน่งมาเนี่ยต้องเอาไปตอบเด็กมันมีนิดเขาบอกว่าเดี๋ยวนะใช้เวลา2ชั่วโมงครับอภิปรายกันก็ไปพูดกันก็ไปกระพมอยู่นี่นะครับที่ประชุมลงมติเห็นด้วยที่จะให้กรรมาธิการปฏิรูปคุ้มครองผู้บริโภคไปยกร่างเพื่อจัดตั้งองค์การอิสระดังกล่าวด้วยคะแนน215ไม่เห็นด้วย2คนงดออกเสียง6แล้วก็ทำกันภายใน30วันจะแปรยติอะไรแล้วก็ว่ากันไปนะฮะพี่สมบูรณ์ท่านสมบูรณ์พี่อาทรนิดหนึ่งคือมันมีคนที่เขาข้องใจเกี่ยวกับเรื่องหุ้นของรัฐบาลอย่างกรณีของปตท.หรือของกระทรวงพลังงานเนี่ยเราก็บอกว่าคุยกันนะก็บอกว่ามันมีทางคนที่เป็นประธานปตท.หรือรัฐมนตรีเนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนเอาเปรียบประชาชนน่ะมันโกงประชาชนน่ะไม่ว่าจะการไปเซ็นสัญญาอะไรไอ
ญญา19กับ20เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องให้สัมปทานอะไรเนี่ยนะเขาบอกว่าแล้วเขาโกงได้ยังไงในเมื่อรัฐบาลนี่มีหุ้น 51% แล้วทางประชาชนจริงๆเนี่ยหรือว่าทางเอกชนเนี่ยมีหุ้นใน 49% เขาบอกแล้วเวลาประชุมกันเนี่ยไอ้ 49% มันจะไปชนะ 51% ได้ยังไงเขาสงสัยเนี่ยในฐานะผู้มีประสบการณ์เนี่ยลองอธิบายให้ฟังหน่อยดิถ้าในเมื่อรัฐบาลมี 51% น่ะเท่าที่ทราบนะบังเอิญวันนั้นวันที่ไปประท้วงอยู่หน้าทบช่อง5นะไปนั่งทานข้าวกับพบพิเชษไปประท้วงแต่ไปกินข้าวและอาจารย์ไกรศักดิ์ชุนวันอาจารย์เชื่อว่าไกรศักดิ์ชุนวันเป็นสวลูกนายกเก่านะท่านเล่าให้ฟังสมบูรณ์ได้มันก็ตั้งองค์กรลูกขึ้นมาเป็นร่วม200เลยนะ200บริษัทได้แหละปตท.น่ะก็เคมูลเคแมนก่อบิทิสเวอร์จิ้นมาตั้งหมดแหละผมถามอาจารย์มันตั้งขึ้นมาทำไมล่ะสมบูรณ์มันตั้งขึ้นมากินเปอร์เซ็นต์จัดซื้อจัดจ้างจึงไม่แปลกใจถ้าวิชามาคุณบอกว่าต้นเดือนนี่แหละจะฟ้องไอ้กรณีที่ปตท.ไปให้บริษัทลูกลงทุนอินโดนีเซียไปลงทุนหมื่นกว่าล้านซื้อที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ซื้อที่น้ำท่วมไอ้ปาปาล์มพันไหนเพื่อปลูกปาล์มเพื่อปลูกปาล์มท่านี้เขากำลังสืบไปได้ว่ามันมีสายโยงสายใหญ่ท่านี้ไอ้ในหน้าที่ติดต่อกับปตท.นะอาจารย์ธรอาจารย์ไปร่มปรากฏว่าได้ค่าในหน้าเป็นกอบเป็นกำเลยนะแต่ปรากฏว่าไม่พ้นตาปปช.เพราะฉะนั้นวันนี้พวกกับพุทธมีสักกี่คนที่คิดถึงพระอกคนไทยทั้งประเทศมีสักกี่คนที่เป็นบอร์ดปตท.หรือว่าผู้ใหญ่ของกระทรวงพลังงานที่ต้องการให้แก๊สและน้ำมันมันถูกที่สุดเท่าที่จะถูกได้เหมือนประเทศอะไรนะบรูไนครับอย่างบรูไนพระเจ้าอยู่หัวต้องการว่าทำอย่างให้พระสงฆ์ที่กราบพระองค์นี่ใช้แก๊สแบบประหยัดและราคาถูกและเงินที่ขายได้ให้ต่างประเทศก็ประตั้งเป็นเงินเดือนให้ประชาชนเขาคือความหมายของเขาอ่ะเขาหมายความว่าในเมื่อรัฐเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นได้มากกว่ารายใหญ่เนี่ยเวลาประชุมอะไรกันเนี่ยรัฐน่าจะเป็นคนที่กำหนดไม่ว่าจะเป็นเรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องอะไรต่างๆอะไรพวกนี้นะได้มากกว่าเอกชนที่มาถือหุ้นเพียง 49% อันนั้นท่านผมก็เลยบอกเขาว่าไม่รู้อันนี้จะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องหรือเปล่านะผมบอกว่ารัฐเป็นคนกำหนดไอ้รัฐมนตรีนะรัฐเป็นคนหาไอ้ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการคลังปลัดไอ้กระทรวงต่างๆเนี่ยรัฐพยายามที่จะเอาคนของตัวเองแล้วก็พยายามที่จะใช้ไอ้คนของตัวเองเป็นตัวแทนเวลานั้นเข้าไปประชุมใช่ไหมเวลาประชุมอะไรเขามีมติอะไรออกมาไอ้พวกนี้ก็โอเคด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมอย่างเนี้ยก็เป็นไปตามรัฐมนตรีสั่งเป็นตามรัฐมนตรีแต่รัฐมนตรีก็แล้วแต่นายกใช่ไหมนายกสั่งอะไรมาก็ต้องทำตามนั้นไม่ว่าจะเป็นไอ้เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์อะไรต่างๆอะไรเพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง 51-49% นี่ไม่ได้มีความหมายเลยใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นคนของทางรัฐบาลเป็นคนสั่งมาไอ้คนไทยที่มีอำนาจเป็นคนสั่งไม่เขาเอาไปได้หมดใช่เขาซื้อคนไปได้หมดใช่ไหมฮะเป็นเข้าหมดเพราะว่าคนเอาแต่ผลประโยชน์นี่คือข้อด้อยไงเพราะว่าข้อด้อยของเมืองไทยเนี่ยนะมันจะเกิดจากคนที่พวกมีสายสะพายนี่แหละก็เมื่อกี้ไงไอ้ถามว่าไอ้การบินไทยทำไมต้องซื้อน่ะซื้อเพราะกินเปอร์เซ็นต์ก็เมื่อกี้ไงที่สาลีอ่อนสมบัติที่บอกมาว่าใช่ไหมนี่นี่พ่อได้อิสระล้มแล้วอ่ะพอพูดสาลีจะได้อิสระพลาดเพียงนิดหนึ่งครับวันนี้นะครับเมื่อวานออกกฎหมายใช่ไหมครับวันนี้วันที่หกครับที่สภาปรากฏว่านางไกรวันเฉลิมวงศ์เป็นตัวแทนชาวบ้านและกลุ่มกรรมการกองทุนพื้นฟูเกษตรกรร่วมใจพัฒนาเดินทางมาจากจังหวัดเพชรบุรีครับมายื่นหนังสือให้สาลีอ๋องสมหวังเนี่ยนะครับสมาชิกสปช.นี่ที่ดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภคก็เลยมาเล่าให้กรรมาธิการฟังและสาลีก็เป็นประธานกรรมาธิการด้วยบอกว่าช่วยทีเถอะเนื่องจากว่าบางคนนะครับที่มาด้วยกันนี่ติดหนี้นายทุนแค่ 90,000แต่กลับถูกยึดบ้านราคา1.9 ล้านพอยึดเสร็จเอาบ้านชาวบ้านไปขายในราคา 50,000 ตอนนี้ก็ไม่มีที่จะอยู่แล้วขายทอดตลาด
อย่างนี้ไม่ถูกก็คือติดหนี้นะเริ่มเริ่มเดินติดหนี้นายทุนเนี่ย 90,000 แล้วตอนนี้ไม่กลับมายึดบ้านบ้านราคา1,900,000หลังจากยึดมาเสร็จเอาไปขายนอกระบบป่ะที่หมดทั้งหมดนอกระบบถ้าติดหนี้ธกส.เขาไม่มาหรอกนอกนี่นอกระบบเดี๋ยวนี้คอสช.แต่ที่ธกส.เขาบอกว่าเรื่องนี้ไปหานายอำเภอแล้วไปหาศูนย์ดำรงธรรมแล้วไปหาผู้ว่าแล้วไปหารัฐมนตรีแล้วหาศูนย์ดำรงธรรมแล้วด้วยไปมาหมดแล้วเอาไหนศูนย์ดำรงธรรมไม่ได้ก็เลยมาหาสาลีนี่แหละว่าสาลีอยู่ที่สภาสาลีก็บอกว่าเอ้ากฎหมายเพิ่งออกไปเมื่อวานพอดีก็จะตั้งกรรมการแต่ถามว่าเรื่องอย่างนี้สาลีเอาสวามบอกว่ามีอยู่ทั่วประเทศท่านสมบูรณ์แล้วก็พี่อาทรนะมันมีเรื่องอันนี้เป็นเรื่องระดับโลกนะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้อยู่ว่าตอนนี้มันมีการต่อสู้กันระหว่างรัสเซียจีนฝ่ายหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายก็อเมริกันและก็นาโต้อะไรต่างๆปรากฏว่ามันมีข้อมูลจากทนงแฟนคลับนะเขาได้ไลน์เข้ามาบอกว่าเดี๋ยวนะมันน่าสนใจตรงที่ว่ายุโรปป่วนนาโต้รวนแต่ได้เวลาเช็คเมทกันแล้วนะคืออะไรเรื่องเช็คเมทคืออะไรว่าเรื่องไปเลยดีกว่าผมการรุกที่ดีคือการตั้งรับที่ดีหนึ่งในการตั้งรับที่สำคัญของหมีขาวรัสเซียคือการดึงเอาหมาป่าสีเทาตุรกีเข้ามาเป็นพวกถ้าไม่ได้ตุรกีเป็นพวกมีหวังมีข่าวจะเหนื่อยมากตุรกีเป็นสมาชิกที่สำคัญของกลุ่มนาโต้มีฐานทัพของนาโต้ที่สำคัญที่สำคัญที่สุดรองมาจากเยอรมนีในทางภูมิศาสตร์แล้วตุรกีเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตะวันออกและตะวันตกก็บอกว่าผมเคยเดินทางไปเยือนกรุงอิสตันบูลตอนเช้ากินอาหารเช้าที่ฝั่งเอเชียตอนเย็นไปเดินที่ไปดินเนอร์ที่ยุโรปทั้งที่ยังอยู่ในกรุงอิสตันบูลจากการที่เอเชียจากการที่เป็นเอเชียก็ได้เป็นยุโรปก็ได้ทำให้ท่านจะบอกว่าตุรกีนี่ลูกครึ่งใช่ไหมเขตติดกันเขตติดกันติดเอเชียกับยุโรปใช่ก็เลยทำให้แขกเติร์กบางทีก็สับสนตัวเองเหมือนกันว่าจะเป็นพวกยุโรปหรือจะเป็นพวกเอเชียตุรกีจึงเป็นปริศนาสำหรับทุกประเทศเพราะไม่รู้จริงๆว่าแขกเติร์กจะเอาอะไรกันแน่จะเป็นพวกไหนก่อนหน้านี้ตุรกีอยากจะสมัครเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่โดนอังกฤษและประเทศอื่นๆบล็อกเอาไว้ฝรั่งกับแขกจะมาเขาบอกจะมาปนกันได้ยังไงไม่เข้าท่าและแขกเติร์กก็ไม่ใช่แขกธรรมดาในอดีตอาณาจักรออตโตมันเคยเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่รุ่งเรืองที่สุดของโลกด้วยอำนาจทางทหารที่เกรียงไกรพวกยุโรปเห็นทหารเติร์กควบม้าชูดาบต้งต้งเหมือนมันอ่านยากใช่ไหมอ่านยากมันตัวเล็กอะผมตามไม่ค่อยดีแล้วเดี๋ยวมาจะเอายายมาอ่านแทนดีไหมตาไม่เคยเขาบอกเขาอ่อนกลัวก็เขาอ่อนกลัวลนลานแล้วเห็นไอ้เติร์กเนี่ยควบมาตรงๆแล้วกองทัพอันทรงพลังของตุรกีจึงให้ตุรกีเป็นแค่สมาชิกของนาโต้ตุรกีตอนนี้รู้สึกน้อยใจเหรอของคนสหภาพยุโรปที่ไม่รับเป็นสมาชิกก็ดีก็มาเป็นเพื่อนของเพราะว่าของอิหร่านของจีนของนี่ก็จบแล้วเพราะว่าขืนเข้าไปจะไม่มีความยืดหยุ่นในการบริหารนโยบายและมีหวังคงเป็นตอนนี้นะเศรษฐกิจคงจะ
ตามพวกยุโรปไปด้วยเข้ามาช่วงต้นเดือนธันวาที่แล้วมีข่าวปูตินจึงเดินทางไปตุรกีเพื่อหว่านล้อมเอาตุรกีเป็นพวกให้ได้เพราะว่าเป็นการตัดกำลังที่สำคัญของนาโต้ในการสงครามในตะวันออกกลางและยุโรปใครได้ตุรกีเป็นพวกหรือเป็นฐานทัพก็สบายไป8อย่างเพราะว่าโลจิสติกของตุรกีสะดวกมากเนื่องจากตุรกีเป็นปากทางใหญ่ที่จะเข้ายุโรปและเป็นประเทศที่ปิดหัวตะวันออกกลางที่ผ่านมาตุรกีรีบเดี๋ยวผมยังตุรกีก็รับดอลลาร์จนเพลินมือสหรัฐอยากได้อะไรก็จัดให้สงครามตะวันออกกลางที่สหรัฐคุมเดี๋ยวอันนี้มันเกี่ยวกับไทยไหมคุมล็อกเป้าได้ส่วนหนึ่งมันจะเกี่ยวโลกนี่มันต้องเกี่ยวมาเกี่ยวแน่นะได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากตุรกีแต่เมื่อสถานการณ์โลกเริ่มเปลี่ยนมีแขกมาเยือนเคาะประตูบ้านตุรกีที่เนื้อหอมมากตลอดเวลาจีนก็เข้าไปเงียบๆให้เงินหยวนช่วยเหลือตุรกีโดยแบบไม่หวังผลอะไรว่ากันไปปูตินก็เข้ามาความใหญ่กว่าเนื่องจากวัตถุดิบยูเครนในวิกฤตยูเครนและก็การแข่งขันจากยุโรปปูตินประกาศยกเลิกโครงการท่อก๊าซเซาท์สตรีมที่เชื่อมทางตอนใต้ของรัสเซียและผ่านทางทะเลดำไปขึ้นบกที่บุลกาเรียก่อนที่ท่อจะเดินทางต่อไปยังทางยุโรปพวกยุโรปช็อกและบุลกาเรียก็ช็อก วิกฤตยูเครนทำให้เสียประโยชน์กันไปหมดอย่างว่าทางบุลกาเรียและโรมาเนียก็เอาใจออกห่างรัสเซียไปมากไปเข้ากับพวกนาโต้อย่างไม่ลืมหูลืมตาปูตินยกเลิกโครงการไอ้เซาท์สตรีมเนี่ยแต่ประกาศเติร์กสตรีมแทนคือเอาท่อเนี่ยมาผ่านไอ้ทางเนี้ยทางตุรกีเนี่ยตอนนี้เอารวมความแล้วก็หมายคือผมอ่านไปเที่ยวแล้วก็หมายความว่าจะเอาตุรกีมารวมความแต่ต้องแล้วก็จะเอาท่อแก๊สเนี่ยผ่านตุรกีแล้วก็ตัดไอ้ไม่ให้ไปผ่านยุโรปไม่เอาทางยุโรปไม่เอาแล้วตุรกีนี่ก็จะได้ประโยชน์โดยการที่พอแก๊สมาออกทางนี้ก็จะได้พลังงานราคาถูกพลังงานราคาถูกด้วยนะฮะแล้วไอ้สิ่งที่ตัวเองก็เคยโดนพวกไอ้ทางนาโต้พวกอังกฤษพวกประเทศดูถูกเหยียดหยามไม่ยอมรับเข้าเป็นภาคยุโรปเนี่ยตุรกีก็เลยเอ็นโอนเอ็นมาทางเข้ากับทางรัสเซียแล้วก็รัสเซียนอกจากรัสเซียแล้วก็จะไปร่วมกับทางอิหร่านด้วยในอนาคตโอ้ยเขาร่วมกันเยอะแล้วกับอิหร่านกับทางอิหร่านด้วยทีนี้ก็ทำให้อำนาจในการต่อรองของรัสเซียอำนาจในการที่จะใช้ตุรกีเป็นฐานทัพอะไรพวกนี้ก็มีมากขึ้นก็จะเป็นการตัวยันกับทางนาโต้นะฮะแล้วตุรกีก็ได้ประโยชน์นอกจากจะได้น้ำมันราคาถูกจะได้เป็นสะพานที่จะเชื่อมต่อไปได้ผลประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องแก๊สเรื่องน้ำมันอะไรต่อไปเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องพึ่งสหภาพยุโรปแล้วไม่ต้องพึ่งนาโต้แล้วนะไม่ต้องแปลงเป็นหัวใจของเขาคุยกันแล้วว่าจะเอาเงินหยวนเนี่ยเป็นตัวตั้งใช่แทนดอลลาร์แล้วก็มีประเทศแล้วก็ถึงเวลาแล้วที่อเมริกาจะต้องถูกรุมพูดภาษาชาวบ้านถูกรุมกรรมเดิมที่เคยทำไว้ตุรกีเองก็เคยลุยเข้าไปอยู่ในรัสเซียเนี่ยนานครอบครองอยู่นานพอสมควรตอนเรื่องอำนาจคุณตัวศิลปวัฒนธรรมรุ่นตอนออตโตมันนะฮะเขาก็รู้สึกว่าจะมีความรู้สึกว่าเกรงๆกันอยู่พอสมควรเพราะคนมันเคยเป็นผู้ปราบมาแล้วเนี่ยอีกอย่างก็ใช่ไหมครับไปรบกับได้ลูกชายลูกสาวก็หล่นอยู่รัสเซียเยอะครับเยอะมากเยอะมากเลยนะครับพวกเดียวกันนั่นแหละแล้วผลที่สุดทุกคนมองเห็นว่าตัวโกงของโลกวันนี้คือใครเชื่อมฝั่งอเมริกาคนไทยก็รู้ครับคือใครแต่รัฐบาลของเราที่ผ่านมาพยายามจะอยู่กับตัวโกงเอารัฐบาลขี้โกงเห็นไหมครับต้องขอโทษทีนะอ่านมันตัวเล็กอ่ะแล้วผมตามไม่เป็นไรครับจับได้ว่าวันนี้นะโลกทั้งโลกนี่อินเดียบราซิลแอฟริกาใต้แล้วก็
ตุรกีจีนรัสเซียอิหร่านเอาหลักๆเนี่ยนะเอาแค่นี้เนี่ยดุลการด้านการเงินการทองทรัพยากรแล้วก็ตามนี่พูดง่ายๆคือฝั่งของรัสเซียเขาเหนือกว่าอย่างรัสเซียบอกว่าเอ้ยพูดเรื่องเงินดอลลาร์ใช่ไหมผมนี่ไปต้องมีทองคำการันตีนะแต่เขาอเมริกาเนี่ยมิตรเศษกระดาษจีนก็ยินดีให้ใช้หยวนใช่อีหน่อยก็คนเริ่มแล้วฮะแต่สิงคโปร์ยังจับมือกับจีนไทยยังจับเลยก็จีนด้วยกันนะครับจีนด้วยกันเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ารัสเซียจะแย่เพราะว่าถูกปิดล้อมทางด้านเศรษฐกิจก็ไม่มีทางแอนตี้อะไรพวกนี้ก็รัสเซียก็แล้ววันนี้นะท่านผมมีโอกาสบ้างหันไปแบบเศรษฐกิจพอเพียงฮะใช่เพราะว่าเห็นหรือยังฮะเขาเตรียมตัวที่จะสู้อยู่แล้วผมไปเปิดด้วยอาวุธลับของรัสเซียนะเขายอมว่าอาวุธวัตถุหรืออะไรฮะอาวุธลับเนี่ยปัจจุบันมันไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบคนไทยมันเรียกอาวุธลับมันก็เป็นอย่างอื่นได้มันไม่ใช่อาวุธลับแบบซามูไรแบบหนังจีนไม่ใช่แบบนั้นมันว่าไอ้รถถังไร้คนขับยิงไอ้คัปเตอร์ที่ลอยอยู่บนอากาศได้น่ะเขาบอกว่าวันนี้อาวุธที่ดีที่สุดในโลกอะนะรัสเซียเขาว่ารัสเซียแต่ก็จะยินเบ้ามาไม่มีการเปิดเผยครับว่าเหนือรัสเซียก็ยังมีจีนเขาว่านะปืนจีนนี่ยิงด้วยแสงแลเซอร์ก็ว่ารถถังรถถังยิงด้วยแสงแลเซอร์มันก็ว่าไม่ต้องพูดหรอกไม่มีพลาดแต่ที่สำคัญคนเมื่อวานนี้มันที่พูดเรื่องนี้พี่ตอนก็อยากจะฝากคสช.ในการดำเนินวิโสทิบายของประเทศนะว่าควรจะดำเนินอย่างไรนะไม่ใช่อเมริกาจ๋าไม่ใช่นู่นจ๋าอะไรพวกนี้วิเทโซบายเราต้องมียุทธศาสตร์ยังไงก็แล้วแต่ก็ต้องดูให้ประเทศชาติรอดเอาประชาชนเนี่ยก็ดูด้วยแต่เพราะว่ารู้นะเมื่อวานนี้ท่านวิชามหาคุณฮะพระเอกเป็นกรรมการและโฆษกปปช.ฮะฐานะประธานคณะอนุกรรมการไต่สวนกรณีสลายการชุมนุมทางการเมืองเมื่อเดือนเมษาพฤษภา53เอามาพูดอีกแล้วในทิ้งไงบอกแล้วเขาไม่ทิ้งนะคุณท่านประยุทธ์ได้บอกแล้วว่าเรื่องกฎหมายก็ว่าไปเรื่องการเมืองการเมืองก็แก้ไปท่านฉลาดไงเออท่านเขาบอกไงมาตราสี่สี่ก็ใช้ท่านก็บอกใครทำหน้าที่ก็ทำไปเรื่องกฎหมายก็ว่าไปมันไม่เหมือนก่อนท่านไม่ทิ้งเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเจริญมันมีทั้งภาพทั้งเสียงมีทั้งอะไรสารพัดครบไม่ต้องไปถามใครรู้ภาพก็รู้เพราะฉะนั้นการจะไปทำความผกความผิดอะไรพวกนี้นะไม่ต้องดูอะไรแล้วก็ดูคลิปเนี่ยต้องใครทำอะไรผิดมานิดโอ้โหนะย่อยข่าวกันน่าดูเลยจะไม่ใช่นี่ไม่ใช่ก็จะไปค้นไอ้คนนี้มันเป็นสสสมัยไหนเป็นรัฐมนตรีสมัยไหนยกตัวอย่างง่ายๆไอ้ที่ปีใหม่ไอ้พวกเด็กที่ไปยิงปืนกันปอมฟังอ่ะที่นครปฐมจับได้หมดเพราะอะไรเทคโนโลยีมันเจริญยิงปืนขึ้นฟ้าตกเสียงหัวชาวบ้านใช่ครับก็นี่ท่านบอกว่าเมื่อปี53เนี่ยนะไอ้ความคืบหน้าในการไต่สวนคดีเนี่ยสมบูรณ์อย่าบอกเงียบนะไม่เงียบตอนนี้ปปช.เรียกสำนวนทั้งหมดมาดูอีกครั้งหนึ่งที่คุณบอกคุณเงียบเลยก็จะไม่แปลกไงที่จะปึ้งนะบอกว่าท่านประยุทธ์ใช้มาตรา44ที่เรื่องนี้แหละครับ53อีกมาดูอีกเนื่องจากว่ามีปัญหาการชันสูตรพลิกศพที่กลับตาลปัดไปหมดเลยโดยมีการขอเรียกพยานเพิ่มเติมซึ่งคาดว่าช่วงปี58นะครับจะสรุปเรียบร้อยอ้าวแล้วหลักฐานของทาริศล่ะ นี่แหละประกับเดี๋ยวใครดูพาโรงทาริศคุณส่วนการชี้มูลความผิดนั้นไม่ใช่ว่าจะชี้มูลความผิดได้ในคราวเดียวนะเพราะสำนวนเดิมนั้นน่ะบอกว่าไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐสำนวนเดิมบอกงี้ทั้งหมดนั้นไม่เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่พอในชั้นศาลพูดถึงเรื่องที่ว่านี่เป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มันอะไรกันกับตาลปัดใช่ไหมนี่ไงท่านไปเจอข้อมูลตัวนี้สำหรับความคืบหน้าเขาท่านบอกกรณีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตรตอนนั้นน่ะเพื่อประชาธิปไตยตอนนั้นนะฮะปี51นั้นน่ะทางปปช.ก็ดำเนินการยื่นฟ้องศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเรียบร้อยแล้วนะไม่ได้ทิ้งนะครับเพราะท่านประยุทธ์พูดไว้ไม่มีผิด
เรื่องกฎหมายก็ว่าไปตามกฎหมายผมจำได้ติดตาวันนั้นที่ท่านมาพูดครั้งแรกวีระไปนั่งอยู่แถวหน้าเลยท่านก็ถามมาพี่วีระโดนไปกี่คดีแล้วอ้าวแล้วอย่างนี้แล้วอย่างนี้ไอ้เกี่ยวกับเรื่องสลายพันธมิตรเนี่ยแล้วพัชรวาทเป็นตำรวจตอนนั้นน่ะแล้วบิ๊กจิ๋ววิ่งเจ๋วอะไรพวกนี้เขาว่าไงนี่ไงเดี๋ยวค่อยดูต่อไปไม่รอดหรอกท่านก็เรียกมาแล้วฮะขอใหม่ค่ากลางเถอะเอาละวันนี้เราต้องรีบไปก่อนเพราะว่าเราจะลาท่านผู้ชมตอน19:50 น.นะช่วงต่อไปจะมีอะไรท่านผู้ชมอย่ากดไปไหนนะครับสามัคคีประชาชนใช่ไหมยังเรามีอะไรให้ท่านดูสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับท่านแล้วก็เป็นสิ่งปีประโยชน์ต่อช่อง13ต้องขอบพระคุณท่านผู้ชมที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของช่อง13มาโดยตลอดทำอย่างไรก็ได้ช่อง13อยู่กับบ้านเมืองอยู่กับประเทศชาติอยู่กับพี่น้องประชาชนท่านสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของช่อง13เท่ากับสนับสนุนสิ่งที่ดีๆให้เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนในการของเก็บสมุนไพรก้านตองผักข้าวตองตราแฮปปี้เพื่อนเพื่อนเฟรชเอ็กตร้าและอเรนบอนี่ของทุกคนนะครับผมอาทรครับสมบูรณ์ครับร่มครับพร้อมด้วยน้องๆทุกคนในช่อง13สยามไทยที่เป็นของท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ